สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel PPG 10 Official กันครับวันนี้มาในเกม eFootball PES 2020หรือ Pro Evolution Soccer นะครับผมมาในโหมด Minecraft กันบ้างครับเป็นตอนที่6แล้วฮะวันนี้จะมาสเกาต์ตัวนักเตะครับก็อย่างที่เห็นในคำอธิบายข้างล่างนะครับผมได้ตัวสเกาต์กวินมานะครับกวินธรรมสัจจานันท์และโคอิทากุระครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะทำอย่างไรครับถึงจะได้ตัวนักเตะที่ผมกล่าวมาครับคนแรกผมเริ่มที่กวินเลยฮะก็ไปที่เฮ้ยนะฮะไทยแลนด์ก่อนแล้วกันครับผมได้มาเป็น2ดาวครับนี่ก็บิดกันมาโหดร้ายมากราคานี่โอ้พุ่งทะยานขึ้นฟ้าอีกอันนึงฮะเป็นฟรีเอเจนต์ครับจะกี่ดาวก็ได้ครับเพราะกวินเป็นบอลสีขาวครับก็คือขั้นต่ำก็1ดาวแล้วฮะแล้วก็เป็น GK Avanes ครับหรือความสามารถในการเป็นผู้รักษาประตูครับผมได้มาเป็น2ดาวครับนี่คือเฉลี่ยก็คือตัวไหนก็ได้ครับมาแล้วครับน้องหมีน้อยครับสวัสดีครับโอ้โหมาทำคำสัญญาครับน้องหมีน้อยวันนี้ตอนเช้าเรียนไหมครับหรือว่าสอบเสร็จแล้วครับเฮียมาเซิร์ชกวินกันครับมาดูหน้าตานักเตะฟอร์ม C นะครับเพราะเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์ครับเฮียพลังโดยรวมเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ครับออฟเฟนซีฟโกลคีปเปอร์ครับผู้รักษาประตูแบบเน้นเกมรุกคือออกมาตัดบอลดีนะครับนอกเขตโทษนะฮะก็เป็น GK โลพันด้วยครับเตะบอลแบบพุ่งๆครับไม่เตะโด่งย้อยๆนะฮะนะน้องมีน้อยบอกว่าอัปเดตครับเย็นนี้เตะฟุตซอลรอบรองด้วยเยี่ยมมากครับน้องมีน้อยเดี๋ยวเอาใจช่วยครับอัปเดตผลมาเรื่อยๆนะครับติดตามนะครับเรามีน้อยนะครับเราไปกับวินกันฮะเดี๋ยวไงน้องมีน้อยก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับถ้ายังไงผมไลฟ์ต่อหรือว่าบอกกันที่คอมเมนต์ได้เลยนะหวังว่าจะได้ผลที่น้องมีน้อยต้องการนะครับน่าจะชนะเข้าไปชิงนะครับระดับน้องมีน้อยฮะนี่ฮะเจ้าตองว่าเห็นไงฮะถ้าเป็นฟรีเอเจนต์เนี่ยจะเป็นแบบโลโก้ของตัวเกมนะครับเห็นไงครับแต่จังหวะเท่ก็เท่เลยครับเหมือนเป๊ะแต่ถุงมืออาดิดาสครับรองเท้าอาดิดาสนี่ครับถุงมือหลวมนิดนึงอ่ะขอขยับหน่อยเจ้าตองครับไปล็อกไว้กันนะเฮ้ยครับพลังเท่าที่ผมเช็คดูเลยนะครับพลังเลเวล1ของ Minecraft นะครับที่เห็นอยู่ตรง1ทับ48นี่ฮะก็จะเป็นเลเวล30ของภาคที่แล้วๆมาครับก็คือเป็นพลังปกติของนักเตะที่มีอยู่ในเกมนะครับไม่ได้ลดลงไปหรือว่าอะไรครับแล้วถ้าเพิ่มขึ้นมานี่ก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีน้อยบอกว่าเจอทีมนะครับดงอีจานเลยครับโอ้เป็นทีมที่ล้มยักษ์มาในรอบ16ทีมกับ8ทีมโอ้เอานะครับผมว่าน่าจะเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีนะครับดูท่าทางแค่ชื่อทีมนี้ก็ดูเหมือนแบบนะฮะมามืดฮะครับอีกคนนึงครับวันนี้เราจะเซิร์ชใช้สเกาต์2คนครับเพราะบิดยากจริงๆฮะก็จะได้มาก็เนี่ยอีกคนนึงเป็นเด็กปั้นของทีมจากเจลีกนะครับก็ตอนนี้ไปเล่นในสัญญายืมตัวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปล่อยยืมตัวไปนะครับถมหาก่อนนะครับ
นี่ฮะโกรนินเกนครับปล่อยยืมไปครับเอาไปให้ได้แบบประสบการณ์นะครับแล้วเวิร์ฟพรมมิดครับก็โคอิทาคุระครับนักเตะบอลข่าวนะครับสามารถใช้เอเจนต์ยังไงก็ได้ครับกี่ดาวก็ได้ครับแต่1ดาวขั้นต่ำนะฮะเราไม่แน่ว่าคนนี้นะฮะนักเตะดาวรุ่งของญี่ปุ่นวงการฟุตบอลเลยนะครับเป็นตัวหลักแบบเกมรับนะครับในฟุตบอลแบบยูทโอลิมปิกนะครับเดี๋ยวได้เห็นฟอร์มนะครับโอลิมปิกที่โตเกียวนะฮะถ้าญี่ปุ่นได้ไปนะครับแต่ได้ไปอยู่แล้วสิครับเจ้าภาพนี่นะครับโคอิทาคุระครับไปฮะรีเควสครับแต่ว่าหวังว่าจะได้กลับมาเล่นที่แมนซิตี้นะอยากดูฟอร์มเหลือเกินนะผมโอเคเป็นไงครับมีหน้าอัปเดตมาเรียบร้อยครับก็เป็นหน้าเดิมที่เจ้าตัวเคยมีในภาค2018นะครับถ้าผมจำไม่ผิดอันนั้นอยู่ในทีมคาชัวเลโซมาครับแต่ผมคิดว่านะโอเคครับโอ้โหเสื้อทีมสวยครับได้ลิขสิทธิ์นะครับลีกเอดิวิซีลีกของฮอลแลนด์ครับหรือเนเธอร์แลนด์เป็นบิวอัพนะครับของหลังแบบบิวเกมขึ้นมาจากแดนหลังครับเล่นกลางตัวรับก็ได้เล่น CMF หรือการตัวเชื่อมก็ได้ครับนี่ฮะโอ้อโลฮามาเลยแล้วมีน้อยบอกว่าถ้าได้แชมป์นะเป็นของขวัญวันเกิดเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหโอ้ยน้องมีน้อยจะฉลองนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับสุขสันต์วันเกิดเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวน้องมีน้อยได้ลงแข่งให้ทีมบุรีรัมย์แล้วด้วยนะครับในเกมถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดน้องมีน้อยล่วงหน้าเลยครับเป็นสมาชิก Subscriber นะครับของ Channel PPG Ten Official น้อยคนมากครับที่ติดตามผมแบบตามทุกแชทดูสดบ่อยที่สุดแล้วครับน้องมีน้อยครับน้องโชกุนเนี่ยน้องมีน้อยนี่ทักเร็วดูตลอดครับถามถึงกันมาต้องขอบคุณจริงฮะไปครับทีนี้เดี๋ยวไปเปิดเนี่ยเอเจนต์ครับก็คือ Special Agent มาใหม่นะครับเห็นเว็บๆใช่ไหมครับนี่ครับ Collector's Box อันนี้ผมอาจจะไม่เน้นครับผมจะเน้นเป็นตัว Special Agent นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับว่า Collector's Box มีอะไรครับ English League Stars ครับโอ้โหดูฮะบอลดำ30บอลทอง90บอลเงิน180ครับขั้นต่ำบอลเงินนะครับเขาเรียงเป็น DKR ครับอบาเมยังโอ้เมื่อคืนครับอาร์เซนอลนะฮะกับแอสตันวิลล่าดูมันกว่าคู่ลิเวอร์พูลเชลซีนิดนึงนะครับคู่ลิเวอร์พูลเชลซีก็สนุกครับ2-1ลิเวอร์พูลชนะได้แต่อาร์เซนอลเนี่ยครับโอ้เหลือ10คนแล้วก็ตามกลับมาได้ครับแล้วพลิกกลายเป็นชนะไปเลยครับโอ้สุดยอดครับเมื่อคืนผมนี่เกือบจะหลับไปแล้วครับพอดูคู่อาร์เซนอลนิดกลายเป็นตื่นเลยโอ้ยังไงใครยังไม่ได้ดูไฮไลท์ลองไปหาดูได้นะครับผมว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกในคู่บอลช่วงที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้เลยครับเป็นไฮไลท์นะมีวิลเบกด้วยนะเมื่อกี้ดูผ่านๆนะโอเคครับก็ประมาณนี้ฮะมีปะปนกันมาเควนดูซี่ก็มาคีก็มาเนี่ยฮะฮัสซันโอดอยครับอับราฮัมครับโอ้เนี่ยครับมีบานด้วยมีฟรอยด้วยมากันครบแล้วครับคือตัวข้างบนนี่ก็ตัวโหดๆทั้งนั้นครับแต่ผมเฟอร์นันดินโญครับแมนซิตี้ผมว่าจะเป็นอะควิโรครับตัวบนสุดไม่เอาอะควิโรมาให้นะเดี๋ยวมีลาปอตนะครับเก็บปลานะซานเน่โอเคครับเขาไม่เปิดครับแพ็คนี้ เรามาดูนี่ฮะสเปเชียลเอเจนต์ครับนี่เพิ่งอัปเดตใหม่ๆเลยครับ
นี่ครับล่าสุดก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขาไปดูทีละอันแหละ List of targets นี่ครับดาวิดเดเกอาครับพอปอกบามาติชมาซิอาลลิเดลอฟแรชฟอร์ดชอว์แมคโทมินเน่ครับเนี่ยแอมบาสเดอร์ไปดูพลังเขาหน่อยฮะโอ้โหมีอินสปายขึ้นมาเป็นโลพาสกับลอฟพาสด้วยสุดยอดครับเจ้าโนแม็กโอ้ยโอ้โหคือพลังนี่ก็ขึ้นมาเยอะเลยครับแล้วลูกชอนะครับอืมอินสปายดิเบิลทรูเลี้ยงผ่านนะครับแล้วก็โลพาสหนึ่งดาวโอ้ยเพิ่มกันเข้าไปครับถ้าได้ตัวไหนก็ถือว่าแจ่มหมดแล้วครับโอ้โหแรชฟอร์ดดูสปีดเนี่ยดิเวนทรูสองดาวเลยครับอินสปายคือตรงอินสปายนี้ผมอธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับก็เวลาที่นักเตะคนนี้ได้บอลนะครับก็จะเหมือนว่าเพื่อนร่วมทีมหรือคนที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับรู้ครับว่าเฮ้ยคนนี้เลี้ยงบอลเก่งเหมือนเราเล่นกับเพื่อนมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าคนนี้สไตล์ไหนอะไรเงี้ยอินสปายให้เพื่อนเหมือนครับสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนหรือกระตุ้นให้เพื่อนรู้ว่าเฮ้ยเขาจะทําอะไรในจังหวะต่อไปได้อะไรเงี้ยประมาณเนี่ยความสามารถที่เพื่อนร่วมทีมเขารู้กันเนี่ยซึ่งต่างจากคาแรคเตอริสติกนะครับก็คือตัวโดยรวมนะครับเพลยิ่งสไตล์นี่ก็จะเป็นโกโพเชอร์เนี่ยแบบมุทะลุกองหน้าบุกดุดันก็เข้าของเขาดีครับดิเบิร์นทรูแต่พลังที่เพิ่มเนี่ยโหขนาดเพิ่มสุดยังได้88เลยเดลเลิฟครับบิลอัพเนี่ยลอฟต์พาสการจ่ายบอลยาวนะครับโหนี่จ่ายบอลเพิ่มขึ้นมาอีกฮะสุดๆครับโคเบตเคลียร์ด้วยครับเคลียร์บอลแบบท่าแปลกๆท่าประหลาดจ่ายบอลยาว84เลยฮะเพิ่มขึ้นมามาซียาวครับยาวนะไม่ใช่สั้นนะฮะโอ้โหนี่ฮะโอ้ดิเวนทรูสองดาวอย่างครับของหน้าแมนยูนี่ตัวเลี้ยงแหกกินตัวนี่เยอะฮะมาติชครับคือแมนยูก็แพ้นะฮะ2-0นะครับไปเยือนนะครับโดนเข้าไปเต็มๆนะแต่เล่นดีครับยามาเลมโก้นี่ยิงโอ้ดูแต่ละลูกที่แมนยูโดนนี่ผมว่าโดนพับสนามด้วยทำก็นะครับเกมเยือนนี่ไม่ค่อยเวิร์กครับคือจอธรรมติชปอกบาครับโอ้โหดูโอ้โหสกิลพลังได้ขึ้นมาเขียวเกือบจะหมดแล้วเอาไปปั้นต่อยนิดนึงนี่โหดแล้วครับแต่วิดีเคอาร์ดูครับจีเคเวเนสครับความสามารถในการเป็นผู้รักษาประตูครับ99โหดจริงๆเนี่ยรีเฟกใน99แน่นอนครับจีเคริชนี่คือระยะที่เราจะไปถึงเนี่ยยิงเยอะนี่ยิงพุ่งไกลนะฮะคือยิงโคนเสานี่พุ่งเสาหนึ่งไปเสาสองเนี่ยโหดจริงครับไปครับไปดูอีกทีมนึงครับไปดูทีมนี่อาร์เซนอลครับคืนโชว์ฟอร์มดีครับแต่อัปเดตตัวฟอร์มล่าสุดนี่จะยังไม่ใช่นะครับเนี่ยมีอูบามียังครับลาคาเซตโซคราติสครับฟอร์มอีชาก้าฟอร์มบีเลยเบเลโน่ครับเมื่อคืนเซฟจริงโคลาชินากครับโอซิลครับเวนดูซี่ฟอร์มดีเองแหละคืนก็ดีจริงๆครับเวนดูซี่ดีนะไม่ใช่ดีด็อกดีไทยเนี่ยนะโอ้เอเคสเชน79เลยเพิ่มมาสตามินา90โอ้โลพาสกับลอฟพาสด้วยครับอินสปายโอ้โหดีเลยฮะเนี่ยอายุ20ปีติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ไปเรียบร้อยดูมิสซิสโอซิลครับอืมเนี่ยก็ตกลงก็อยู่อาร์เซนอลต่อนะครับดูท่าทางก็ไม่ได้ย้ายนะก็ข่าวการมีการทำร้ายกันหรือว่าการปล้นจี้ในที่อยู่อาศัยของเขาก็ซอซาลงไปครับ
บอลคอนโทรลครับ96โคราชินาครับนี่ฮะนักเตะมือเปล่าสู้กับโจนนะครับเอ็กเวชชั่น95ลอฟพาสดีด้วยผมมีแล้วนะแบ็กซ้ายแต่ว่ายังไม่มีเวอร์ชั่นนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นปกติฮะแวลเลอร์โนครับอือหือรีเฟล็กครับ99โอ้โหโหดจริงๆนี่คือมือ3ของเยอรมันนะครับทีมชาติเยอรมันมือ2แต่เซเกนครับมือ1นอยเออร์ครับก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าผู้สาประตูมือ1ของทีมชาติเยอรมันควรจะเป็นใครนะอ๋อโชว์ฟอร์มกันโอ้โหผมว่าเป็นที่เป็นประเทศหรือทีมฟุตบอลที่ไม่เคยขาดผู้สาประตูดีๆเนี่ยชาก้าเลยอะโอ้โหคิกพาวเวอร์แล้วอินสปายนี่สองดาวทั้งโลแล้วลอฟพาสเลยฮะโซกาติสครับฟอร์มอีเนี่ยแต่ว่าโอ้โหคือเป็นตัวหลักของกองหลังอาร์เซนอลแหละครับอ๋อถึงจะจ่ายพลาดทำให้ทีมเสียประตูในนัดก่อนๆก็เขายังบอลวินนิ่ง95อยู่นะลาคาเซตครับเนี่ยโอ้โหดิเป็นทรูหนึ่งดาวเองอ่ะเจ๋งครับเซฟผมก็มีแล้วแต่เป็นเวอร์ชันธรรมดาโอ้มันมียังครับโอ้โหสปีด99 acceleration นะครับ acceleration นะครับการออกตัวนี่96เอาเข้าไปนี่วิ่งทะลุสนามออกไปเลย ครับอันนี้ครับอือหืออ่ะผมให้เดาครับว่าทีมอะไรอ่ะรู้แล้วล่ะครับก็เป็นน่าจะเป็นซูเปอร์บิ๊กแมชของสเปนนะครับแอตเลติโกมาดริดกับเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าในเกมนี้ก็ไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับก็จะเป็นตัวนี้แต่ผมลงตัวออปชันไฟล์ไว้ฮะก็จะขึ้นมาเป็นแอตมาดริดให้ฮะในตอนทีมในที่เราเล่นออฟไลน์นะครับมีแจนโอบลักครับมีซาอูมีโคเคมีวาโรโมราต้าครับพาเตครับคิมิเนสชิปลีจาวฟลิกเนี่ยโอ้หรือชาวครับชาวฟลิกในนี้ก็ผมอยากได้ชาวฟลิกเนี่ยแต่ฟอร์มดีซะงั้นอยากได้ฟอร์มดีๆครับไม่อยากได้ฟอร์มดีโอ้โลผาสองดาวนี่ฮะโอ้โหสุดๆครับฟินิช85บอลคอนโทรล89ด้วยโอ้บอลล้านคือสายเลี้ยงสายจ่ายครับจะมีไว้ก็ดีมากๆเลยฮะเล่นหน้าต่ำนะฮะชาวฟลิกแล้วเนี่ยคิวเรนทริปเปียร์ครับแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษครับตอนนี้โดนสเปอร์ปล่อยแล้วกลายเป็นเล่นดีเลยครับไปเล่นลีกสเปนเข้ากับแผนของซิเมโอเน่สุดๆครับแล้วชิมิเนสครับกองหลังชาวอุรุกวัยโอ้โหความสามารถทางด้านร่างกายนี่ก็โดดเด่นนะเดดเรสทรอยเยอร์เนี่ยแล้วพอดิโก้โกดินย้ายไปอินเตอร์นี่ก็ตือเป็นกองหลังตัวหลักแล้วปาเตกองกลางชาวกาน่าดูแบบเล่นแบ็คขวาได้ด้วยโลพาสสองดาวด้วยโอ้โห85อัลวาโรโมราต้าครับดิปเปอร์ทรูหนึ่งดาวเลี้ยงทะลุกินตัวนะครับโอ้เป็นซุปเปอร์ซับไปแล้วด้วยแล้วโคเค่โอ้โหสกิลเต็มผมว่าดูจากอันนี้ครับโลพาสกับลอฟพาสแน่นอนครับอินสปายนั่นแหละครับสองดาวด้วยโอ้เอที่สุดแล้วครับที่สุดของแจ้ซาอูลเฉลี่ย90เลยนะนี่ก็ต้องโลพาสลอฟพาสแน่นอนนับดูจากพลังแล้วโอ้มาร์คซีลันเอาโลพาสอย่างเดียวเลยครับลอฟพาสได้แค่81นะแต่ได้ดิเวนทรูแล้วเจโนบลักครับฟอร์มอีนะฮะแต่ว่าพลังนี่ครับ
โอ้คือถึงจะไม่ใช่99ครับแต่ว่าเป็น98แล้วดูแบบเฉลี่ยนี่คือ Defensive Goalkeeper นะเป็นผู้รักษาประตูแบบเชิงรับครับอยู่ในเขตโทษนะแล้วก็แบบเน้นยืนในเส้นแหละเฝ้าหน้าเสาประตูหน้าอืมนั่นแหละฮะหน้าประตูพลังแบบแน่นสุดๆเนี่ยโอ้โหผู้รักษาประตูชาวสโลเวเนียครับไปดูครับเรอัลมาดริดกันบ้างนะฮะโอ้โหมีเอเดนฮาซาร์หรือเอดองครับเอเดนฮาซาร์ฟอร์มซีฮะเซจูรามอสเนี่ยเบนเซอร์มาครับโมดริชครูสวารอนหรือวารองครับคูตัวแกร์เบลโอ้โหเนี่ยนี่เป็นทรูสองจ่ายสั้นจ่ายยาวหนึ่งโอ้โหเนี่ยสุดครับสกิลเต็มโอ้คือเหมือนพออัพแล้วมันเป็นเหมือนตอนที่แกเรเบลฟอร์มฮอตๆนะครับเนี่ยถ้าใครได้ตัวนี้ไปก็นะครับอาจจะเพิ่มแค่เล็กๆน้อยๆนะเพิ่มแค่หนึ่งนะครับจากสปีด90เป็น91เอ็กเซลAcceleration นะครับ89กูตัวบ้างครับช่วงนี้ฟอร์มดีฮะดีด็อกฟอร์มดีอ๋อก็โอ้ดูเฉลี่ยก็ยังเป็นผู้รักษาประตูที่ยังครบเครื่องอยู่ครับก็อาจจะแค่ฟอร์มตกไปนะฮะวารานครับซีโซคอนแทคกระแทกมานี่เหลือบลอฟพาสด้วยโอ้แล้ววิ่งเร็วด้วยนะฮะวารานะ88เลยโทนี่ครอสครับนี่ฮะโอ้โหตอนไม่มีใครคุมทีมนี่มีครอสก็เหมือนมีโค้ชเออหมกในเก่าแล้วสกิลเต็มโหลดเราดูการจ่ายบอลดาวเต็มที่ผมเห็นดาวเต็มเต็มนี่ก็มีโยนครอยฟ์นะครับที่ผมมีในทีมโมดริชครับโอ้ดูฮะบัลลงดอคนล่าสุดปีที่แล้วนะครับปีนี้ยังไม่ประกาศใช่ไหมผมก็ถ้าใครอัปเดตผลนะบอกกันได้นะครับพูดคุยกันได้ว่าใครสมควรที่จะได้บัลลงดอหรือว่าเราเชียร์ใครอยู่นะครับโอ้ดาวนี่ก็เยอะเหลือเกินโมดริชโลพาส95คาริมเบนเซม่าครับว้าวโลพาสสังงานกองหน้าสายจ่ายเขาก็เป็นตัวปั้นเกมตัวดึงหลอกกองหลังแล้วครับคือมีกองหน้าอย่างนี้ไว้ถึงไม่เขาไม่ยิงเขาก็มีประโยชน์หลากหลายครับโอ้โหเป็นสกิลเทพมาก่อนนะครับตอนอยู่ลียงลีกเอิงฮะเซจูรามอสเป็นบ้างครับถึงจะอยู่33แล้วครับถึงฟอร์มจะตกมานิดหน่อยแล้วแต่โอ้โหยังโหดร้ายเหมือนเดิมมาพลังเราเล่นเกมรับได้ทุกตำแหน่งเลยฮะเอ็กซ์ตร้าฟอนแมนเลยช่วงหลังในตำประตูครับทั้งฟรีคิกทั้งจุดโทษครับเหมาเอเดนฮาซาร์ครับนี่ฮะปีกความเร็วสูงครับโอ้โหตรงหกเหลี่ยมนี้ไปทั้งเลี้ยงแล้วก็สปีดเลยฮะแล้วก็ตรงอินสปายนี่เลี้ยงสองดาวโลพาสองดาวโอ้ยสกิลสไตล์แบบใครได้ไปนี่เลี้ยงกันกระจายนะครับและอันนี้ Player of the Week นะครับตัวสุดท้ายคือผมคงไม่ได้กดนะครับเหลืออีกหนึ่งครั้งตอนแรกก็สนใจอยากได้ครับแต่พอตัวใหม่มานี่แบบโอ้โหผมกดตัวใหม่แล้วกันผมไปได้ซ้ำนะฮะเนี่ยกลัวจะได้ซ้ำแต่อุสมาเน่ฟาติเนี่ยผมได้เวอร์ชันปกติไปแล้วตัวนี้เวอร์ชั่นนี้แบบโอ้ดูพลังความเร็วนะครับการออกตัวใน99เลยครับโอ้โหได้อีกก็ขอเป็นตัวนี้ครับถ้าเป็นแพ็คนี้ตัวบนนี่ก็มีที่น่าสนใจครับพวกเมอร์เทนส์อับราฮัมนี่ครับ
ฮาริสอย่างเงี้ยยอริสด้วยนะเห็นหลังๆนี่เล่นกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมีคนใช้ยอริสมาเปิดสักหน่อยฮะเดี๋ยวจะได้ไปใช้ด้วยเปิดเมนยูเลยครับผม Use Agent ครับใช้ไป100 เหรียญที่สะสมกันมาครับโดยที่ไม่ต้องเติมเงินนะครับครับวิ่งอะไรครับเป็นโอ้โหอย่างนี้ต้องมาแล้วตัวโหดเนี่ยเลี้ยงแล้วล็อกแล้วยึกยักโอ้โหแม็กโตมินเดย์โอ้โหได้แบรนด์เอเวอร์สเตอร์มาเลยครับเหมือนต้องอย่างนี้นะครับโอ้โหเล่นดูครับตำแหน่งที่เล่นได้ จะเป็นกองหน้าไปแล้วด้วยบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ครับอายุ23 ปีครับส่วนสูง193 เซนติเมตรฮะโอ้กองกลางชาวสกอตแลนด์ครับนั่นน่ะมีพอยต์ชี้ไปไหนครับล็อกก่อนนะครับพลังกันเนี่ยโอ้โหได้แบรนด์แอมบาสเดอร์มาครับโอ้โหโอ้โหนี่เล่นเขากับแผนด้วยไปครับไปเปิดอาร์เซนอลกันบ้างครับมาครับกระจายกันให้ทั่วครับขอคุ้มที่สุดก็โอบาเมยังเลยครับพี่แอร์อิลิกโอบาเมยังจะมาหรือยังมาเลยไหมล่ะมาก็ดีว้าววิ่งเข้าไปแล้วเป็นเท้าซ้ายครับคนละชิ้นหนักหรือเปล่าโอซิลหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอซิลครับโอ้โหได้เพลย์เมเกอร์มาเนี่ยเมซุสโอซิลครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้ครับครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ครับอายุ31 ปีครับสูง180 เซนติเมตรครับดูรอยสักที่แขนครับว้ารายละเอียดชุดทีมอาร์เซนอลกับแมนยูนี่ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเชื่อครับนี่ดีใจครับได้ย้ายมาเราครับดีใจโอซิลดีใจด้วยดูครับอินสปายครับมาสายส่งครับสายแอสซิสเมซุสโอซิสไม่ใช่ครับเมซุสแอสซิสไม่ใช่ฮะเมซุสโอซิลถูกแล้วเดียวครับไทยแลนด์ผมโดนบิดไปแล้วดูครับคือการบิดช่วงนี้นี่ทุกคนนี่แบบว่ากระหน่ำกันมากโอ้ตอนนี้กำลังสะสมยังเหลือธีรธรบุญมาทันนะครับแล้วก็ทิติพันธ์เนี่ยแล้วก็ธีรศิลป์เนี่ยที่ผมเล็งไว้แอตมาดริดกับเรอัลมาดริดจะเปิดดีไหมครับปุ่มเหลือเงินแค่300เดี๋ยวเพิ่งเปิดแล้วกันนะครับเปิดแค่เหรียญกินครับไปเล่นสัก1 แมตช์ครับเออครับบิดเฟลด้วยโอ้โหฟรีเอเจนต์มารับของขวัญกันฮะนี่ได้เข้ามาครับเซ็นนักเตะครบ30 คนนะฮะโอเคไปครับWhat's on มีตัวใหม่มานะฮะ English League ครับนี่ครับ BS Com Challenge ครับคนไม่พอผู้สับประตูผมนั่นแหละครับชมิดผมหมดสัญญาพอดีครับได้กวินมาลงแล้วกวินทำสัจจนันนี่ครับโคอิทากุระมาดีกว่าครับมาเล่นสักหน่อยนึงแทนคาทิชเลยผมนี่เจ้าหนูโคนี่ครับ67หาไม่เจอโคมาเล่นนะโคนี่แหละโคตัวจริงแหละแล้วเมื่อกี้ผมตัวใหม่มาครับตัวใหม่โอซิลโอ้โหโหดจริงๆใครมาอีกครับเนี่ยแม็กโทมินเน่โอ้โหว่าแทนชลาโนกลูเลยครับเดี๋ยวไปดูว่าฟิตหรือเปล่านะครับแล้วค่อยเล่นนะฮะเนี่ยตัวใหม่4 ตัวช็อปนะครับช็อปของหน้าต้องเก็บไว้นะครับผมว่าโอเคครับอ
าไปใหม่ มีเด้งออกมาด้วย VSCOM Challenge Cup ครับ English League นี่ไปครับเข้าไปที่ Competition Detail นะครับเนี่ยถ้าชนะเดี๋ยวเราก็จะได้เพิ่มมาอีก5,000นะครับครั้งแรกแล้วส่วนครั้งต่อไปก็ได้500เป็น GP เนี่ยโอเคครับไป yes มานัดแรกจะเจอกับทีม Wolverhampton Wanderers โอ้โหวูฟก็เอาทีมนี้แหละนี่นะครับกวินธรรมสัจจานันท์นี่ลงประเดิมเลยครับผมลืมลืมเบอร์ครับลืมเบอร์สำคัญนะครับนี่ฮะเชิร์ตนัมเบอร์เซตติ้งนะครับแล้วไปไหนนะครับโอซิลครับใส่เบอร์10แทนเคนโงเลยครับแล้วก็เทอร์มิเนตครับให้เบอร์13แล้วกันนะฮะแม็กเนี่ยกวินเบอร์1เลยครับเนี่ยชมิดผมชอบมากครับคลิปล่าสุดนี้เพิ่งยิงครับให้ใส่31นะฮะชมิดเนี่ยกวินเนี่ยนี่ครับหมายเลขหนึ่งเรามาแล้วครับผู้สาประตูหมายเลขหนึ่งโคอิทาคุระครับผมให้ใส่25แล้วกันครับโอเคฮะไม่เรียบร้อยฮะสตาร์ทแมตช์ได้ครับทีนี้ครับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรสเป็นเรกูล่ากันครับนัดแรกก็อย่าเพิ่งยากเลยนะฮะโอเคประตูรุยปาติซิโอนี่ก็เหนียวสุดๆแล้วฮะนะครับกัปตันอาโอทานากะโอ้โหมาถึงก็ไม่ฟิตเลยโคไอ้โคเล่นกันนะครับจินเลตไม่ค่อยฟิตเดี๋ยวผมเปลี่ยนโอซิลลงมาเล่นนะใช้เป็นชาลโนครูเลยครับผมโอซิลฮะแล้วข้างหน้าผมฮาริโลวิชนะครับแทนอาเบะไปก่อนเก็บฮาริโลวิชแล้วก็ชนาธิปสลับกันครับเท้าซ้ายไปอยู่ขวาเท้าขวาไปอยู่ซ้ายฮะนะครับชนาธิปได้ฟิตจัดด้วยฮะโคไทคุระแม็กโทมินเน่โอเคของหลังใช้จริงก็อยากเอาลงนะครับแต่ว่าไม่ฟิตครับมาเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนลงไปครับแค่ธนากะไม่ฟิตคนเดียวก็ยังจะโอเคชิลลิงผมเปลี่ยนเป็นแบ็กจอมบุกครับเนี่ยผมมีพาสหลักอยู่นะตัวรับในผมใช้เป็นเคาน์เตอร์สองคนไปนะฮะชนาธิปและฮาริโลวิชเลยโอซิลมาจ่ายเนี่ยฟรีคิกนี่ชลนกูนี่ผมยิงไม่ค่อยเป็นครับเขาเป็นแบบกดได้ครั้งเดียวครับกดเพิ่มสองครั้งไม่ได้ชลนกูซ้ายใช้ซ้ายเปิดครับขวาใช้ขวาเปิดหรือเอาซ้ายใช้ขวาเลยฮะปั่นเข้าไปเลยครับโอเคให้โค้งเข้าประตูนะครับไปยืดจอยแอคแท็กครับเนี่ยแม็กโทมินีนะครับโอเคหายครับวูฟไปดูเสื้อของวูฟนิดนึงฮะมี4ชุดละเลยเหรอเนี่ยจัดไปนะครับออปชันไฟล์ใครจะเข้าไปดูนะครับตัวลิงก์ยังไงก็เป็นคุณป๊อปซิลล่านะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่มาแจกลิงก์กันนะครับบุฟไฟสีเขียวครับส่วนของเราในสีดำสีขาวสีเทานะแล้วก็สีแดงผมใส่สีแดงเลยฮะเนี่ยใครอยากไปดูวิธีการโหลดหรืออะไรยังไงก็เข้าไปดูที่เพจของคุณป๊อปซิลล่าใน Facebook ได้นะครับเข้าไปดูว่าป๊อปคุณป๊อปนี่เอามาจากไหนก็ในทริปของผมนะครับลงรายละเอียดเอาไว้นะครับตัว Edit นะครับ
หรือว่าเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะโอ้หิมะตกครับหรือว่างิ้วหรือว่าฝุ่นนะครับหิมะนี่นะฮะบุกเคลียร์ก่อนครับเจ้าบ้านครับใส่ชุดสีเขียวเขียวบุกจากทางซ้ายมือไปขวามือครับมาทีมออกไปเลยนักเคอร์รูเบนเนเวสครับโอ้โหตัวอันตรายชนะทิพย์ชิงก่อนเนี่ยชิงใกล้ๆครับผมเน้นเดินทิกิตะกะแล้วยิงโอ้โหฮาริโลวิชผมนี่ลอยยิงนะจูบสายดูตรงจุดตกนะครับออกไปแค่คืบเดียวฮะเดี๋ยวรุยปาติซิโอออกไปทางซ้ายจอนิคาโซมาช้าๆไม่เร่งไม่รีบครับเจ้าบ้านรูเบนเนเวสครับตัวอันตรายครับอย่าให้เขายิงเด็ดต้องเคอร์กลับมาเนเวสหน่อยครับไม่รู้จะชิงออกไปทำไมเพราะส่งกลับมาเหมือนเดิมนี่โอซิลเขาชนเลยเจอกันอยู่แล้วครับในพรีเมียร์ลีกเอาละยังไงเรายกว่าอย่างนี้นึงเงียบบุตเตงโอ้โหจีเข้ามามูรินโญ่เฮ้ยฮะเจอแซะกุสตินให้เล่นต่อในเวสเจอแซะอีกเรนารูครับไขว้ฮะชิงออกไปชนะทิพย์วิ่งขึ้นไปเนี่ยรออยู่เนี่ยวิ่งฉีกไปรอแล้วปั่นโอ้โหไม่ผ่านนะครับมันโค้งเข้าไปตรงตัวครับลุยปาติซิโอคว้างยาวมาอ้าวตัดได้ไม่ได้ชาวเฮนดริกนะครับมันไม่ทราบว่าอ่านเป็นเฮนดริกหรือว่าเฮนดริกอย่างเดียวแม็กทูมิเนเตอร์นะฮะโอ้โหแบนเดนมาสเตอร์ผมมาแล้วเปิดติดนะครับเดนโอเคเจอลุมแล้วหมาธนากะตัดได้ชิงไปข้างหลังชารานุกูครับจอมยิงไกลอยู่แล้วครับโอ้โหดูดิบิงช็อตบอลนี่ฮุบลงโอ้โหอัตวาเตาเร่ครับปีกความเร็วสูงครับปีกหรือน่องครับหมายครับคือด้วยความเร็วของเตาเร่นี่ผมว่าไปเป็นนักวิ่งได้เลยครับโอ้โหนี่ฮะเตาเร่เจจี้เข้าไปครับปลุกเวนเนเบสมาคืนหลังไปได้ครับควาดียกควายทางซ้ายหมายครับจามูริโญ่ปล่อยบอลตกแล้วมันแฉลบครับออกไปเลยครับจับบอลไม่อยู่นะครับจ่ายมาชนาทิปเจคลองบอลรอเพื่อนก่อนเคาะคืนหลังมาทางกะคืนไปแม็กทูมินเน่เพื่อนคืนไปเร็วไปหน่อยครับจ่ายไม่ได้มาครับแล้วยกไปเจนี่ครับเดาะหลบยิงโอ้โหยังหันหน้าไม่เหมาะไม่ได้ครับเอ้าคว้างมาไม่ดีนักเตะครับชาวชนะทิพย์ชิงกับอาริโลวิชโอ้โหจะปั่นฮะอาริโลวิชจอมูดินโยครับอันนี้มีเจ้าคนละมีชาวชิอาวนะครับเจวิ่งมาดักไว้โอ้โหหน้าขมำไปนิดนึงฮะออกมาทางซ้ายครับเมทูมิเน่ประคองอยู่เรนโดเคอร์หมุนขึ้นหลังครับคือเหมือนกับไปไม่ได้ก็ไม่ฝืนครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับเมทูมิเน่จัดได้เจชนะทิปหมุนรอเพื่อนอยู่เข้ามาเลยเมทูมิเน่บอกเข้ามาเลยแล้วฮันลูวิชโอ้ยิงเสาแรกคืนมาไม่ได้อีกเจจี้ไปเจยังไม่เข้าทางเราครับนะครับดึงช้าตลอดครับไม่ได้เคาน์เตอร์แท็กเร็วครับเขามีปีกอยู่นะครับแต่ว่าดูครับการเล่นทางเขาลงไปสีฟ้านะครับก็คือดีเฟนส์นะฮะเน้นบุกเยอะครับผมว่าโอ้ยกมาแล้วอันตรายนะครับลำหน้าตัววินเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสบอลเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ครับกวินจะได้เปิดขึ้นไปฮะมีแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นครับกองหน้าเราเมนเยชายสายมงก็โยนไปตรงที่ไม่มีชนะทิพย์แล้วครับมาริโลวิชเอาครับไปทางไหนครับไป
ทางไหนครับใหม่มาเอากลางไหมดูเบเนเบสใช่ไหมล่ะเอายกกอกไปใช่ไปไหนครับแจกลูกบอลเซ็นลายเซ็นก่อนแจกด้วยครับโอซิลออกซ้ายไปชิงกันครับอ๋อผมใช้แบ็กขึ้นมาแล้วพัสหลักพัสหลักเอาโจ๊กเหลี่ยงไปสะดุดขาเขาครับดาวูออกมาซ้ายตลอดครับชอบมาเล่นในตรงแคบๆนี้เอาครับเขาจะมาแล้วเขาเริ่มขยับจากเทมรับขึ้นมาเป็นตัวธรรมดาแล้วเอาขยับมาไม่ดีครับมาแล้วฮาริโลวิชผมยิงเล็งเยอะไปหน่อยครับมันยิงหนีลุยปาติซิโอ่ะดูครับผมเล็งเสาไกลครับแล้วโอ้โหเสียดายครับเสียดายนะครับจ่ายบอล84กับ87ครับเราเยอะกว่าแค่นิดเดียวเขาก็เน้นต่อบอลเท้าส่งเท้าครับแต่วัดนี่ครับแม็กโทมิเน่ครับโอ้โหเขาไม่รู้จักเขาแล้วว่าแม็กโทมิเน่เล่นกับชนาทิพย์ชนาทิพย์สับหลอกมาอาริโลวิชโอ้ยิงแฉลบบล็อกบอลเบาเลยครับชนาทิพย์ครับมีหลบโชว์สกิลไปเรื่อยครับตอนนี้เอาดูครับแม็กโทมิเน่โอ้โหใช้ความเป็นแบนเดมัสเดอร์ครับเพื่อนขออยู่กว้างๆครับเป็นฮาริโลวิชชาลันดูรูครับโอ้โหชาลันดูรูตัวยิงโหดของเราของแท้ครับวิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมไปนั่นแหละโอ้โหโดดออกไปขอเสียงฮะขอเสียงแฟนๆครับโอ้โหแล้วแฟนๆตรงนั้นของวูฟหรือของเราของวูฟไปขอเสียงเฮหรือเสียงโห่ดูครับโอ้แม็กโทมิเน่ครับได้มาเนี่ยคุ้มค่าแบนเดอร์วัสเดอร์แล้วยิงดูครับโอ้โหลูกมันมุดลงไปเลยครับดิมิงช็อตนะฮะโอ้มันเข้าเท้าดีครับฮาริโลวิชกับชาลูนูกูนี่ผมใช้ชาลูนูกูยิงแล้วดูบอลมันพุ่งดีจริงแตกต่างนะครับนักเตะที่มีความสามารถตรงสกิลตรงนั้นนะฮะนี่ออกไปขอเสียงเฮนะครับแต่ได้เสียงโห่กลับมาหรืออาจจะมองไปชั้น2แล้วครับทีมเราอยู่ชั้น2มีไหมฮะครับสกอตแม็กโทมิเน่ครับนักเตะใหม่ครับสู่มาชนะทิพย์ฮาริโลวิชด้วยสองกองหน้าตัวจิ๋วเออครับสติก็การครองบอลครับเจ้าบ้าน68เลยเน้นครองบอลเหลือเกินครับดูคือตรงกลาง 100% เลยคือเคาะออกซ้ายออกขวาแล้วก็เข้ามากลางใหม่ครับเอาครับอาจจะหนาวมั้งครับก็เลยไม่เน้นวิ่งเดี๋ยวครึ่งหลังเขาต้องมีปรับแผนแน่ๆครับเจ้าบ้านส่วนเราก็อย่างไม่อะไรครับเข้าไปครับชนะทิพย์เหมือนเดิมนี่ชิงไปชนะทิพย์วิ่งชนะทิพย์วันนี้ฟิตจัดชนะทิพย์สงกระสินปั่นโอ้โหเบาไปอาริลูวิชจี้จี้เอ้าได้ด้วยจ่ายคืนไปโอ้โหคืนเกินเอ้าแม็กโดมิเน่ได้ซะด้วยโอ้โหจ่ายคืนเมื่อกี้คืนไปไหนครับคืนโกเลยนะครับนะครับธนกะตัดได้ตัดเข้ามาแม็กโทมิเน่ครับยิงเองครับยิงเองแมนเดอร์วัสเดอร์โอ้โหไม่โค้งดูอีกกันหน่อยโอเคครับยังไม่เหนื่อยจะยิงเหมือนในคลิปเปิดตัวของเกมครับด้วยในคลิปที่ยิงเขาสามเหลี่ยมเลยนะครับในคลิปของโคโนมิทำนะครับโอ้เอาครับเดี๋ยวเคเจอแม็กโทมิเน่นี่ครับเอาเขาทางเขาอยู่เจอเต่าเล่ยเหรอนี่ดูแม็กโทมิเน่มาล่ะไปแล้วขึ้นมาครับไปครับไม่ล้ำหน้าด้วยเอาล้ำหน้าสิครับ อย่าเร็วอย่าเร็วเกินผมเนี่ยจะยึกเองครับเอาฮะชนะทิพย์ไปรอนี่เงียบเวสต์การ์ดนั่นแหละฮะตัวสูงใหญ่ครับคืนไว้ให้กวินเล่นหน่อยนี่กวินนั่นน่ะนะนั่นแน่ๆระวังแปสนะกวินเนี่ยรีบจ่ายเลยเจโรบูเตงจ่ายออกมาเคาะไปครับไอ้ลูอิสเคาะกับพัสหลัก
พัสลักโอ้โหฟิวหลอกมาได้เอ้าออกมาโดนไถมากกว่าแล้วด้วยชนะทิพย์นั่นแหละทุ่มมาอย่างนี้ตัดได้ครับพัสลักชิงเข้าไปเอาครับชนะทิพย์โดนไถมากแต่ว่าเขาโอ้โหไอ้หวดเลยครับเขาไม่ได้ให้รออะไรแล้วการไถมากนี่คือการเล่นอย่างนั้นแหละครับนี่ฮะตัดได้ชนะทิพย์ดูครับจำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแล้วเจอจีครับโอ้จ่ายเข้ามาดีจ่ายเข้ามาอีกแล้วยานิกนี่ฮะเราจ่ายออกมาให้อูซิลเนี่ยอูซิลหลักยึกยักยึกยักแล้วไปที่อ้าวมาพัสลักทั้งนั้นผมก็งงเหมือนกันพัสลักยกเดี๋ยวซิลนี่รอตำแหน่งรับหน้าเลยครับถ้ายกไปเยอรมันเหมือนกันนะครับมาที่โอซิลซิลเดาะรอพัสลักไปโอซิลมาโอซิลยกโอ้โหดูคือสูงด้วย ตัดได้โอ้โหเยี่ยมครับแม็กโทมิเน่โอ้เดี๋ยวเบียดผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะผมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะจ่ายไปโอซิลเตะไปไหนครับโอ้โหครับยังเล่นได้อยู่ครับยังไม่เหนื่อยเนี่ยจ่ายตัดเข้ามาสวยครับโอซิลนี่ขวาเข้าป่าเลยครับขอโทษด้วยนะโอซิลเราบังคับไม่ดีเองซิลเนี่ยกลมหน้ากลมตาครับเขาต้องเล่นสั้นแน่นอนนั่นแหละครับไปครับชนะทิพย์ไปดักรออยู่อ้าววิ่งไปกดดันด้วยก่อนโอ้โหลูเบนเดวิสจ่ายปั่นหน้าแล้วเข้ากลางมาเข้ากลางจริงเลยครับเราดูครับยึกยักยึกยักหลอกโอ้โหยังมาได้ยังไงครับอ้าวเราตัดปุ๊บเราตัดฟาวตรงจังหวะข้างหน้านะครับศิลป์ชาวญี่ปุ่นครับเดินมาเตือนอาคาชารานูรูบอกห้ามเล่นแบบนี้ไม่เอานะมันลื่นนะเดี๋ยวแสบขานะดูครับจามูดินโยด้วยโอ้โหแล้วจิ้มเข้าไปโอ้โห no it's me หมดครับผมขอเช็คไลน์กับเช็คไลน์เลยธนกะนะครับเบียดได้แต่มงไม่ได้อ้าวนี่ฮะธนกะกับตันธนกะยกดูครับโอ้โหอะไรจะคลาสสิกขนาดนั้นน้ำหนักของเท้าครับใจเย็นครับฮาริลูวิชฮาริลูวิชล็อกกลับเข้ามาใหม่เจอทิปโดนประคบอยู่เอาโดนย้อนมาอีกแล้วชอบย้อนแล้วผมงงทำไมครับไปดักน่าเด่นน้องเคอร์ทำไมไม่พลิกไปเองผมงงๆเพื่อนไม่บอกเลยว่าลงๆไปใหม่ครับชนะทิพย์นี่ลงไปช่วยเกมรับแล้วนะครับผมปรับให้ชนะทิพย์ไม่ต้องเข้าแท็กแล้วดูแบบเจอตีชันมากูนี่อันตรายครับเดี๋ยวถ้าเข้าแรงทีนึงอาจจะไม่เหลืองได้ครับพุทธศิลป์เตือนแล้วแล้วนี่นอนขวางไว้คุณจะจ่ายใช่ไหมล่ะเจอนัทตะกะดักสวยไปแล้วโอ้โหไปแล้ววิ่งขึ้นมาโอซิลจ่ายวิ่งหมุนนะชาลันกรูวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วครับเพื่อนอยู่นะครับมีโอซิลขึ้นมา1คนไม่ทันโอซิลผมกดเป็นไม่ได้บุกนะครับชาลันทิพย์ช่วยด้วยชาลันทิพย์จะรอแซะข้างหลังนะครับโอ้ยทีนี้นี่แพ้ไว้สวยครับแล้วตัดเข้ามาไหมตัดเข้ามาไหมนั่นแหละครับผมดักอยู่โอซิลครับใครว่าเขาไม่ดีเฟนส์ครับแต่ว่าดีเฟนส์เยอะก็เหนื่อยนี่ครับมีช่วยอยู่ธนกะออกตัดได้ไปแล้วนี่ชนะทิพย์เนี่ยนะมีไปต่อครับชนะทิพย์วิ่งไปชนะทิพย์ส่งกระสินชิงไปถึงตัวเล็กก็ได้ดีถึงตัวเล็กก็ได้ดีโอ้โหแล้วมาได้โอ้โหแล้วทักกลับมาใหม่ล้ำหน้าอยู่โอ้โหอดยิงนะชนะทิพย์เมื่อกี้ชิงมาทำบิวอัพกันมาดีครับเวลาช่วงท้ายเกมขึ้นมาครับยังไงธนกะนอนขวางไว้ก่อนโอ้เขาจ่ายมาทางนี้แล้วชิงกันแล้วยิงโอ้กวินเนี่ยไม่หลงนี่ดึงจังหวะไว้หน่อยนึง
class goalkeeping there to high class wage. เข้าไปตรงกลางไปแล้วโอซิลชนาธิปนี่หมุนโอ้โหไปครับชนาธิปไปครับชนาธิปอย่าเพิ่งเหนื่อยโอ้ยก้มหน้าก้มตาอ้าโอ้ลูกเดียวครับชาลานูกลูตูก็เหนียวครับเดินหาจังหวะยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยนะครับชาลานูกลูหรือชาลานูกลูคาสโตรสูงดูไฮไลท์กันนิดนึงนะดูครับหิมะตกก็จะลื่นๆเหมือนฝนตกนิดนึงเนี่ยชิงกันฮาริลูวิชผมนี่ลองส่องแม่สองสามครั้งครับได้แค่เฉียวๆครับส่วนชาลานูกลูครับชาลานูลูยิงดูครับดิบบิ้งช็อตโอ้มันตรงๆครับแต่ก็รับไม่ได้นะเพราะมันแรงแล้วก็มันสายบอลมันพุ่งล้มมุดลงพื้นแล้วชนาธิปเดาะแล้วยิงโชว์ทักษะนิดนึงครับนี่อ่ะม้วนกลับมายิงเลยครับผู้สาประตูหมายเลข11นะครับลุยปาติซิโอแล้วม้วนดูครับชนาธิปจ่ายมาแม็กโทมิเนปาดเข้าไปให้ฮาริโลวิชโอ้โหโอกาสก็พอมีครับที่เข้ากรอบนะฮะแต่ปาติซิโอนี่เซฟเหลือเกินอีกครั้งครับมาริโลวิชตัดได้ครับแล้วขอเลยครับขอเองครับเล็งออกไปเกินจะยิงหนีฮะอีกครั้งนึงครับฉายครึ่งแรกครับฮาริโลวิชชิวครับชนาธิปเนี่ยนะแล้วปั่นเข้าซ้ายอ่ะฉลับบล็อกครับบอลก็เลยเบานี่แล้วเนี่ยลูกนี้ครับทดเวลาบาดเจ็บฮะจ่ายเข้าไปครับเจเจแล้วชาลูลูฟูเติมมาตรงพื้นที่ว่างฮะแล้วลุยปาติซิโอต้องโวยครับวิ่งออกไปขอเสียงเฮแต่ได้เสียงโห่ดูครับหมวนกลับไปแล้วจ่ายไปที่ว่างครับโอ้โหสุดยอดจริงแล้วยิงดีฮะบอลพุ่งเลียดสนามกำลังลื่นอยู่ด้วยฮะบอลตกพื้นนี่พุ่งเข้าไปเลยชนาธิปครับอุ้ยนาทีที่48ครึ่งหลังเดี๋ยวปั่นแหมผมยิงเบาไปฮะโทษทีจะเจแม็กโทมิเน่บ้างครับแบนเนมัสเตอร์แล้วโชว์ฟอร์มดีครับจะยิงเหมือนในคลิปโค้งติดน้อยไปนิดเดียวฮะเนี่ยโอซิลครับแม็กโทมิเน่ไปเบียดเบียดมาได้แล้วชิงกับฮาริลูวิชชิงกับคืนมาแม็กโทมิเน่ให้โอซิลครับผมปาดด้วยขวาออกไปคนละทางเลยโอซิลเศร้าใจคนบังคับไม่ดีเองครับโอซิลเสียใจด้วยนะแล้วดูครับชิงบิวอัพขึ้นมาดีครับชนาธิปสุดขาแล้วแต่ยิงไปเสาไกลขวามือตัวจ่อแล้วมันทำอะไรไม่ได้นอกจากนี้ครับโดนบอลนี่ครับน้องโชกุนครับดีครับโอ้โหยังไงครับวันนี้ไปสอบหรือไปเรียนครับวันนี้น้องโชกุนมีพักเบรกอะไรหรือเปล่าฮะโอ้โหได้ดูคลิปตัวมัสลีกล่าสุดหรือยังครับไทยลีกจอไปเจอตราดนะครับน้องโชกุนผมโอนน้องโชกุนเข้าทีมตราดนะครับไม่รู้ว่าอยากย้ายมาการท่าเรือไหมครับอยากมาเล่นร่วมกันนะครับเดี๋ยวผมให้มาดามแป้งซื้อตัวน้องโชกุนเข้ามาไม่ใช่มาดามแป้งนะครับผมเนี่ยแหละจะซื้อแต่ไม่รู้ว่าน้องโชกุนอยากเล่นกับทีมการท่าเรือหรือเปล่านะครับก็ลองเล่นไทยลีกดูนะครับก็เลยลองกระจายพวกเราเข้าทีมต่างๆครับเห็นน้องชกุลเป็นหนุ่มใต้ครับหนุ่มเมืองคอนเลยมีทีมใต้อยู่เป็นตราด FC นะฮะโอ้ชกุลเนาะสนครับสอบครับครับเสร็จแล้วสอบ3ชั่วโมงโอ้โหสอบ3ชั่วโมงเข้าห้องสอบกี่ชั่วโมงครับสอบเร็วมากเลยครับแต่ว่าเป็นวิชาที่ทำได้นะครับหวังว่าจะได้ผลการเรียนที่น่าพึงพอใจสำหรับน้องโชกุนนะครับบางคนอาจจะพอใจแค่เกรด1บางคนจะพอใจเกรด2นะครับบางคนได้เกรด4แล้วไม่พอใจอย่างงี้ครับมีเลยครับคนแบบนั้นน้องโชกุนว่าคาดว่าศูนย์หลายตัวแน่นอนนะด้วยโอ้แปลว่าน้องโชกุนอาจจะพอใจในเกรดศูนย์เลยครับแบบชอบความกลมๆนะครับเป็นคนที่แบบว่า
ยังไงเนี่ยเราอาจจะชอบกินไข่อะไรอย่างงี้ไหมครับไม่เกี่ยวนะวันนี้โอ้เนี่ยต้องแซวเล่นนะครับผมอย่าคิดมากนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรครับน้องชกุลทําดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวยังไงคุณครูเขาไม่ปล่อยให้เราซ้ําชั้นแน่นอนครับเพราะคุณครูเขาขี้เกียจแก้ให้เราอะไรพูดตามความเป็นจริงก็เขาจะดูที่ความตั้งใจของเรานะครับถ้าเราทุ่มเทเต็มที่แล้วครูเขาเห็นว่าเราอย่างเงี้ยเห็นน้องเราโชกุนตั้งใจเรียนหรืออาจจะเป็นเพราะเราป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยครับเรียนไม่ทันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเศร้าใจไปนะครับเกรดศูนย์ก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะพังทลายนะครับแต่เป็นพูดดีนะพี่ก็เอาฮะนี่ครับน้องชกุลบอกว่าปิดเทอมน่าจะปิดได้ประมาณสิบครับสิบสัน10 วันใช่ไหมครับปิดเทอมน่าจะปิดได้ประมาณสิบสันนะครับสิบวันครับเดี๋ยวพี่แก้ให้เลยอ๋อก็น่าได้พักผ่อนนะครับอาจจะถ้าฝนไม่ตกนี่ก็ได้ไปเตะบอลนะครับน้องชกุลเนี่ยนอกจากนั้นแก้ศูนย์เอาก็คือเวลาที่เขาปิดอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วจีนี่ทางซ้ายดีครับให้ไปเล่นทางซ้ายฮะเป็นไรครับแก้ศูนย์จริงๆช่วงที่ปิดอยู่ก็กวินเน่าชาลนกูฟิตจัดด้วยนะครับให้โอกาสนะฮะมานะครับเจ้าตัวฟิตจัดผมต้องส่งลงนะครับนี่ครับคู่กับแม็กโทมินเน่ครับของกลางตัวซิลขึ้นมาอาเบะไม่ฟิตผมส่งกองหน้าเลยนะครับช็อปครับช็อปลงไปเพื่อจะมายิงนี่ครับไปค้ำช่วยชนาธิปนะฮะกองหลังเขามีตัวใหญ่ๆแต่กวินเนี่ยนะครับปัญหาเลยครับตรงนี้โคอิตาคุระลงไปเลยครับโอ้เวสการ์ดด้วยหรอลองเอาคลาร์กเลยครับเวสการ์ดมาครับมาฮะผมเอามายืนเนี่ยโอ้ชกุลบอกว่าไปละจานด่าแล้วฮ่าฮ่าขอบคุณที่แวะเข้ามาครับผมยังไงตั้งใจเรียนครับโอ้ตั้งใจสอบเอ๊ะอ่ะโอเคครับผมมีสมาธิในการอยู่ที่โรงเรียนครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับโอ้โคอิตากุระครับโหให้ไปเล่นทางขวาเลยครับเจ้าหนูโคคลักนะครับอยู่ทางซ้ายครับโอเคฮะนี่นะครับแผนเราวันนี้กองหลัง4 คนรวดเนี่ยยินเล็ดรวมไม่ให้ลงแล้วที่เล่นแบ็คขวาได้นะครับแกเป็นแผนนี้ครับส่วนเนี่ยการบุกของเราครับแอนเชอร์ครับมาแอนเชอริงเป็นโอซิลเลยครับดีฟนะครับผมไม่ดีฟนะครับเคาน์เตอร์เอ็กแท็กนะครับครับเคาน์เตอร์เอ็กแท็กเป็นชนาธิปและช็อปครับโอเคฮะการเปิดยาวครับต้องให้ชาลโนครูครับแต่เปิดยิงสั้นผมให้โอซิลฮะยิงที่สองครับชาลาครูเปิดซ้ายครับเปิดซ้ายใช้ขวาเปิดขวาใช้ซ้ายครับการปั่นเข้าหน้าประตูจุดโทษชาลาครูครับการขึ้นไปมงครับมาครับโอ้โหแม็กโทมินเน่เลยครับนั่นแหละอ้าวไปครับไปดูชุดของเวสแฮมกันนะฮะทีมมาเยือนนะเสื้อคูนี่ฮะโอ้โหสีขาวแล้วกันนะฮะส่วนเราก็สีดำครับเจ้าบ้านแมคโทมินเน่มายืนนะครับโอ้โหเป็นไงฮะโฮมพลัสเฟอร์นิเจอร์มอลล์กับ TLK นะครับบิลฟอร์สปอร์ตแมนชิพเอาครับเกมทิปส์ต่างๆครับไมค์ครับเซตพีทนะครับผมกดผิดกดถูกนะครับกำแพงนี้กระโดดขึ้นหรือว่ายืนหรือวิ่งนี่
งงเลยกดวงกลมไว้ก่อนครับกระโดดแต่ต้องพอดีเป๊ะนะเหมือนควิกไทม์ชาเลนจ์ครับเราเคลียร์ก่อนครับเคลียร์คู่เลยครับชนาธิปThere is a torrent of humankind making its way from the nearby station. ไปครับจ่ายตัดอ้าวจ่ายตัดไม่ดีครับโอ้โหผมก็นึกว่าจะจ่ายให้โอซิลยังอยู่ครับแหมแก้ตัวเป็นดับเบิลทีมกับธนากาได้กัดจีก็ช็อปขอครับช็อปขอลูกนี้ล็อกเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหเชี่ยวครับมันเชี่ยวดูฮะแย่งมาได้ธนากะฝากไปครับช็อปยกมือขอเนี่ยล็อกเข้าขวาแล้วยิงอูไซก้อยเนี่ยเอาบอลย่าเนี่ยบื้อเลยครับตกมาเฮลเลอร์แล้วนี่ครับเบียดได้เยี่ยมครับรอของหลังมาถึง4คนครับชนาธิปส่งกระสินครับมองแล้วไปที่แอคโตมิเน่ฝากไปช็อปอีกแล้วช็อปอีกแล้วโอ้ยิงฉลับฮะเบาครับยิงเบาเดือครับมองครับไม่ไปเองจ่ายออกซ้ายแมตต์มินเนเตอร์มาแปรปั่นติดบล็อกครับอาบอนย่านี่ไม่ปล่อยให้ช็อปยิงง่ายๆนะครับทีนี้ดูเชช็อปครับเอาละจะปั่นเข้าไปครับโอซิลโอ้โหปั่นเข้าไปนี่จะปั่นเข้าไปเพื่อนมงหรือปั่นเข้าไปยิงตังเอาใหม่ครับชาลาลูทิ้งกันไปแม็กโทมินเน่ครับตั้งป้อมแล้วโอ้โหไม่ใช่เอาวีนะป้อมนั้นยิงป้อมครับโอ้ตีป้อมครับผมเล่นไม่เป็นเนี่ยไหวไหมครับชนะทิพมาครับชนะทิพม้วนชนะทิพทรงกระสินเนี่ยยึกหลอกของหลังไม่เข้าวันครับเปิดย้อนกลับมาแม็กโทมินเน่ดีดแล้วช็อตโอ้โหแล้วมาชาลาดูกลูอีกแล้วโอ้โหบอลแหลมๆอย่างนี้ยังจะเซฟได้ครับดูสะใจดูฮะฟาเบียนสกี้เนี่ยเขามองเห็นครับโอ้ยกล้องหลังบังโอ้โหสะใจครับผู้สาประตูชาวโปแลนด์ครับฟาเบียนสกี้เอาละวอซิลเพื่อนๆมาครับเดสเข้าไปเดสเข้าไปพุ่งเข้าไปนั่นแหละอุ้ยเอาเยอะจังเลยนกครูรออยู่นกครูเอานกครูนกครูผมนกครูนกครูแล้วไม่ใช่นกครูนะครับชนะนกครูนะมงออกมาได้ครับแล้วเก็บจังหวะแรกจะสวนโอ้ยจังหวะมันไม่ดีแล้วยังได้อีกแล้วซินนี่ไม่ได้โอ้บอลนิ่งเลยยิงแรงเกินไปครับบอลลอยออกยกโด่งขึ้นมาเวสการ์ดนี่เอาวันเลยไปเอาเพื่อนทำไมไม่เอาล่ะนี่ครับไม่ทำไมไม่จ่ายครับไปชนะทิพย์อีกทีหนึ่งช่องชิงกับช็อปชนะทิพย์วิ่งมาซัดสายแบสไม่รู้ว่าโดนกองหลังหรือว่าแบสเองนะเอาหม่งมาได้ชนะทิพย์ล้ำหน้าเลยครับมาลงไว้ทันนะนี่ฮะล้ำทั้งคู่เลยตัวรุกไปรอครับไปรอรู้ว่าเพื่อนจะมงได้นั่นนะครับเอ๊ะโอ้โหชนะทิพย์อุ้ยจะส่งไปชนะทิพย์กับธนากะโดนแซะโนโบนะครับดักสวยครับแต่ว่านี่ฮะเราก็ดักได้เหมือนกันขอไปชนะทิพย์เข้ากลางมาโอ้โหโอซิวได้ซัดด้วยสายระยะไกลแล้วซ้ำไม่ทันนี่ครับโอ้โหชอบแม่ปัดเอาไว้นะฟาเบียนสกี้เอ้าโอ้โหโคซิลหันมาก็บอลมาถึงหลังนะครับชาลาดูกลูฟิตจัดนะวันนี้เขาจะได้ยินว่าฟิตจัดทุกส่งคืนหลังเลยครับต้องช่วยเกมรับก่อนนั่นเลยไปแล้วโอ้ฟาวเนี่ยวิ่งมาก่อนเขาจะเล่นเร็วนั่นเลยครับไปครับนี่ชนะทิพย์ชิงไปให้โอซิลส่งเรือโอซิลคืนช็อปไปโอซิลอีกทีนึงโอซิลมาเข้าขวาโอ้โหชนะทิพย์เอาช็อปบอลผ่านหน้าครับโอ้โหเติมเข้ามาสวยครับเอาอะธนากะโยกหลอกขึ้นมาครับแบ็กเติมตอกส้นมาเอาอะโอซิลเข้าขวา
ผมไปแต่งเข้าขวาไม่ถนัดเท่าไหร่โยนมาอีกครับแล้วชาลานูครูโอ้โหเอาล้ำหน้าหรือเปล่าไม่รู้เล่นก่อนแล้วพลิกกลบโอ้โหเอาไม่ได้ครับไรส์นี่ครับขึ้นไปใหม่เมื่อคืนนี้ยังเจออาร์เซนอลอยู่เลยครับแล้วโอซิลโอ้โหโอ้โหพลิก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 อ้าวยังหลบได้ชิงงานขวาครับแม็กโทมิเน่เจ้าเจให้แม็กโทมิเน่เอาขวาแล้วช็อปอีกแล้วโอ้โหมันเหมือนมีอะไรพลังงานบางอย่างเลยนะประตูยิงแล้วไม่เข้ากรอบเลยเข้ากรอบก็เจอฟาเบียนสกี้ครับดูฮะฉลับมาแล้วยิงมันไม่โค้งครับดูเช่ดูเช่ยิงหน่อยดูเช่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับดูโอซิลครับมีส่วนร่วมเกมเยอะครับ15ครั้งตอนนี้ทูมินเน่ก็เยอะเหมือนกันเอาชนะทิพย์ดักสวยชิงกับชนะทิพย์ชนะทิพย์ชนะทิพย์ไม่มาออกขวามาโอซิลรอชนะทิพย์อยู่ชนะทิพย์อะไรโอ้โหเจ๊เซ็งแล้วแหมยิงไม่เข้ากรอบผมก็ดูครับเขาไปยืนบัง2คนแล้วโอซิลบอกจะปั่นซ้ายตัดสินใจส่งไปแล้วครับโอซิลสายแอซซีดเนี่ยมีซูดแอซซีดแต่ว่ายังไม่ได้แอซซีดครับนี่ไปยืนอะไรครับมองไม่เห็นเอาครับตากล้องนี่ก็ไปจับภาพอยู่หลังครับการจ่ายบอลครับเมทเทอร์มินีจ่าย11เข้าเป้าไป9เจอเข้าไปดับเบิลทีมโอ้โนโบโนโบยกหลับหน้าครับแฮลเลอร์เริ่มมาเรื่อยๆครับโอ้ชนะทิพย์มันแรงถึงว่าทำไมไม่วิ่งนี่ครึ่งแรกเพิ่งผ่านไปวัน30กว่าๆ35หายช็อปครับขึ้นมาช็อปพอเบียดได้ครับพอสมน้ำสมเนื้อโอ้ยจ่ายไม่ดียกมาอีกแล้วก็ชอบยกเหลือเกินมีแฮลเลอร์เนี่ยของน้าที่เพิ่งย้ายมาจากลีกเยอรมันนะครับโอ้โหอ้าวดักสวยดักสวยออกมากลางก่อนโอ้ยทานไว้ทานอยู่โอ้โหผมแคนเซิลไปแล้วไปครับธนากะเติมออกข้างไปก่อนครับนะเราขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับใช้อาร์ชลิงนะครับนี่ฮะเฮซุตโอซิลตกต้นอ้าวจ่ายพลาดครับพลาดแล้วครับพลาดแล้วยกขึ้นมาเงียบยังอยู่ยังอยู่ครับแม่ครึ่งแรกไปครับโอซิลวิ่งไปจ่ายแทงเงือช็อปไปครับอู้ชนะทิพย์อยู่ไหนเอาฟาวครับผมไม่เอาเพราะว่าเห็นว่ากรรมการดูชนะทิพย์โอซิลหมดนะครับโอซิลได้2ครับข้างซ้ายด้วยช็อปโอ้มาซัวคูนี่เข้าผมตั้งเข้ามาเลยครับน้องมีน้อยครับบอกอยากดูแล้วฮ่าฮ่าไทยลีกเลยครับไทยลีกหรือว่ามาสเตอร์ลีกครับตอนนี้มาสเตอร์ลีกก่อนนะครับเอาฮะโอซิลครับเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับเล็งแล้วโอ้ไม่ไหวครับลุงฟาเบียสกี้เซฟเหลือเกินนะภาคนี้นี่ประตูเซฟฟรีคิกได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับหรือเรายิงไม่ดีเองโอ้โหอิทากุระบังนี่ครับบังบังมีไหนบอกโอ้ไทยลีกนะครับเรามีไหนเดี๋ยวพักเที่ยงครับพักเที่ยงผมว่าพอดีนะครับหรือต้องมีน้อยวันนี้ไม่มีเรียนต่อแล้วเลยครับในช่วงเวลาตอนนี้ผมว่าใกล้แล้วอีกนัดนึงครับถ้าชนะนัดนี้ได้ผมต้องใช้แผนวิงโรเตชันนะครับกดซิลขึ้นไปอีกนิดนึงนี่ครับต้องขยับขึ้นมานะฮะกับวินนี่ดูครับถ้าหลุดมานี่ทำใจได้เลยครับกับวินไม่ฟิตเนี่ยไทยลีกรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผม
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเจอเชียงรายก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจอบุรีรัมย์คือโยนใส่เราเลยโอ้โหไม่บอกว่าทีมแมนยูแพ้ว่ารอยาวเลยแล้วแมนยูแพ้แต่แมนซิตี้นี่80นี่ครับแล้วลิเวอร์พูลก็ชนะเอาด้วยโอ้โหนี่ครับฝ่ายแม็กโทมินีครับโอ้ตอนที่แมนยูแพ้แม็กโทมินีไม่ได้ลงครับฝ่ายครับเฟลซิลเพื่อนรออยู่สายแอสซิสอยู่แล้วนั่นแหละโอ้โหช็อตครับนี่ฮะไม่เฮเลยเมสซูดเอสซีส่งให้ดูเชียช็อตครับโอ้ยขึ้นนำเลยครับพอดีเป๊ะเลยฮะโนมีน้อยทักทีมแมนยูแพ้ขึ้นมานี่ยิงได้เลยครับแต่ว่าเมตามิเน่เนี่ยครับบิลอัพแล้วก็ขึ้นไปทางซ้ายโอซิลปาดเข้ามาครับโอ้ช็อตครับทำได้ครับนี่กองหน้าผมถึงจะไม่ใช่บอลทองนะครับเขาคือตัวจบสกอร์ชั้นดีคนหนึ่งนะครับอาจจะใช้โอกาสแบบโอกาสหลายครั้งไปหน่อยนึงแต่ว่านี่ครับเขาทำได้ครับถ้าเล่นในระดับที่ไม่ยากมากนะครับในคอมพิวเตอร์เอาแล้วขึ้นนำ 1-0 นาทีที่50ครับมันต้องอย่างนี้แล้วเจโรมนั่นแหละครับร้อยขึ้นมาเอาเขาเก็บได้นะครับไรส์เข้ามาอย่างนี้ครับลันซินี่เจอจะเจชนาทิปเนี่ยยกมาอุซิวเติมสวยยิงเอ้าไม่ใช่ครับชานาโนลูผมจำสีรองเท้าผิดโอ้โนพี่น้อยบอกว่าผมในพลาดใส่เบอร์17เลยช่วงนี้อ้าวจริงนะน่าจะไม่พลาดนะฮะที่พลาดนี่คืออยากใส่หรือว่าไม่อยากใส่แต่ในบุรีรัมย์ผมปรับให้เป็นเบอร์อะไรนะครับน่าจะเป็นเบอร์7หรือเปล่าเพราะเบอร์17มีคนใส่แล้วอ๋อแล้วชนาธิปนี่ดออ้าวไม่มาหมาแล้วโอ้ยอันตรายเดียวนะครับเอามีน้อยโอ้ยเจอทอมมี่เน่ครับมีน้อยบอกว่าเอามารุ่นพี่อ๋อเอาให้รุ่นพี่นะครับผมแปลได้ครับแปลได้เบอร์8นะครับเรามีน้อยใส่อ๋อก็คืออยากใส่เบอร์17นะครับคือเท่าที่เรารู้มาคือน้องมีน้อยชอบเบอร์17มากแล้วก็เป็นแบบธนบูรณ์นะครับอยู่ทีมการท่าเรือด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหจันนรูโอ้โหในคลิปล่าสุดนี้ผมเข้าไปดูในทีมที่เล่นนะว่าใครอยู่ตำแหน่งตัวจริงหรือเปล่านะครับไทยลีกนะครับลองเปิดดูฮะผมจำไม่ได้ว่าน้องมีน้อยใส่อะไรในบุรีรัมย์นะเพราะในทีมนี้เขาจะเปลี่ยนเขาจะปรับไปเองครับเหมือนทำให้เรารู้สึกว่าใครมีความสำคัญเขาก็ปรับเป็นเบอร์ที่สำคัญให้ทีมนะหรือผมเซตเอาไว้ตอนแรกแล้วก็มีโอ้โหหมุนแฉลบนิดนึงโอซิวนี่ฮะชะลอได้นิดหน่อยเอายกอิชากุระนี่ครับโอ้ทุ่มเทชิงไปชิงกับธนกะไม่ขึ้นครับโอ้โหโอทมินได้จ่ายชนะทิพย์ไปแล้วโอซิวโอ้ช็อปว่างช็อปว่างโอ้ช็อปไม่ว่างโอ้ยนี่อะเจโรมไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วเจโรมบัวเต็งโอ้โหชนเสาหรือว่าเล็งขวดน้ำครับนี่ถ้ายิงแล้วขวดน้ำกระเด็นขึ้นมานี่ผมจะฮือฮามากเลยนะแต่ลูกนี้ดูครับยิงไปชนโอ้โหขอบนอกครับเอ๊ดูสักก่อนครับโอ้ยแททูเอายกขึ้นมาใหม่หยาดอีกเวสการ์ดโอ้เอาไปไว้บอกว่ารายการหน้าสวมเบอร์11คือตามตำแหน่งนี่คือ11นี่ผมว่าเป็นปีกเลยนะครับเนี่ยนะครับเวลาน้องมีน้อยนี่จะได้เล่นปีกไงครับโอ้เวสการ์ดครับจริงเข้าไปเวสการ์ดขึ้นมาบ้างครับมีชายกองหลังในการบุกครับโอ้โหขึ้นมาครับโอ้โหช็อปเบียดอ้าวตัดได้ด้วยแย่ครับ
โอซิวเหมือนสกัดขึ้นมาดักนี่ครับยังไม่ลงครับไปชารันครูขึ้นมาเวสกัดขึ้นมาต่อโอ้โหยันอีกเวสกัดยิงเข้าไปเลยโอ้กองหลังครับเซ็นเตอร์ฮาฟแล้วมีน้อยก็เลยบอกว่าได้ยืนหน้าคู่เบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดเอาเฮ้ยครับเวสกัดไปเฮนะครับโอ้โหมุสาใจแล้วเพื่อนขี่เขาโอ้ช็อปนะครับทิ้งกับเวสการ์ดและสะใจครับเซนเตอร์ฮาร์ฟผมฝรั่งชาวเดนมาร์กครับยานิกเวสการ์ดครับตัวนี้ผมชอบมากโอ้โหครับไปดักได้ครับคือขึ้นมาเติมเกมรุกจังหวะแรกแล้วยังไม่ลงนะฮะแล้วชิงมาให้ยิงสวนเลยวาเบียสกี้ซึมเลยฮะเออเชลูจ่ายมาช็อปจ่ายซ้ายเหมือนบอลจะลั่นๆครับแต่ว่าฉวยโอกาสนี้ครับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นประตูนี่ขี่คอโอ้วิ่งไปเอาหัวไปสวมขึ้นมา2-0เหนานะครับเวสแฮมเสียบอลตรงหน้ากลางกลางสนามมาแล้วไม่ใช่หน้าธนากะจิ้งไปชานูกลูโอ้ยจ่ายเอาเผื่อได้ด้วยยังอยู่ยังรอก่อนครับรอก่อนชนะรูวิ่งทำทางไปมาแล้วเพื่อนรออยู่จ่ายตัดมาเป็นชนะทิพย์ส่งกระสินแล้วเรียบร้อยเจ้าเจลสักหน่อยหนึ่งอันนี้ชนะทิพย์ส่งกระสินครับโอ้ยทำไปแล้ว1ลูกถึงจะหมดแรงก็เถอะมาครับไปพักนะฮะโอซิลนะไปพักเจ้าเจลอยู่ต่อโอ้ยดูครับมองพอหมอบเขาเจาะเหลือเกินแปลว่าเบอร์ในดวงใจของน้องมีน้อยนี่เป็นเบอร์17นะครับส่วนเบอร์8นี่นานๆทีเป็นเหมือนตำแหน่งกองกลางตัวรับส่วนเบอร์11นี่หน้าเลยครับนี่ชนะทิพย์ส่งจุ๊บให้เลยครับโอ้โหหาโอซิลไปพักหน่อยนะครับส่งลูคัสแอนเดอร์เซนลงมาต้องหาชาวเดนมาร์กอีกคนนึงครับดูความฟิตก่อนครับชนะทิพย์เล่นต่อไปครับแม็กโทมินเน่เหนื่อยครับจินเลตลงมาครับครับผมเติมตัวรับลงมาเพิ่มโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเล่นต่อไปก่อนช็อปก็เล่นต่อเดี๋ยวจะส่งเนี่ยอับดุลรามานนะครับมาครับโอมาอับดุลรามานมาเล่นเป็นแบบหน้าต่ำกัน 2-3 คนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวปรับแบบวิงโรเตชันสุดยอดครับเอาแล้วของนาพาพื้นดินนะครับเอาตัวช็อปครับตัวเบียดตัวชนออกไปแล้วครับตอนนี้ทีนี้จะเล่นแบบพาพื้นดินแบบสุดๆครับทีนี้ไปฮะแล้วยกโอ้เขานี่ยกครับแล้วเราพาพื้นดินครับตัวกองหลังนี่เราตัวสูงตัวใหญ่อยู่แล้วนี่ฮะเน้นพาพื้นดินเต็มแล้วครับมาครับเคาะไปแอนเดอร์เซนแล้วครับชนะทิพย์อย่าเพิ่งเหนื่อยชนะทิพย์อย่าเพิ่งเหนื่อยไปดีโอ้โอมาโดนกระแทกฟูสินไม่เป่าโอ้ฟูสินเขาบอกว่าไม่ใช่มันเกิดครับไม่เป่าเป่าเค้กโอ้โหยศโด่งอีกแล้วเวสการ์ดนี่แน่เบียดไว้ได้ครับแล้วดูครับถึงตัวเล็กเราก็ยกไปให้เฉยเลยตีขึ้นมาครับโอ้โหเอาแล้วเสียจังหวะเสียจังหวะมาแล้วยกหมาอย่างนี้ผมตามมาแล้วครับยิเลตโอ้ชนะทิพย์จ่ายให้แล้วนี่ครับโอ้โหมาอับดุลรามานจะปั้นชนะทิพย์ครับหันมาไอ้เงี้ยเจโรโอ้ยไม่ถึงยังมียิเลตเยโรมมาครับโอ้ยเพื่อนอ้อมหลังไปเพื่อนอ้อมหลังไปแล้วชาลาโนลูเล็งแล้วโอ้โหฟาเบียนสกี้เก่งกับเรื่องปุ๊บยากๆครับโอ้โหดูครับผมเล็งแล้วซอยเท้ายิกๆๆแล้วดูนะดูครับเล็งดึ๊ดๆโอ้ยิงไม่ห่างครับนี่ฟาเบียนสกี้นี่พุ่งจะไปรอสามเหลี่ยมแล้วครับแต่บอลมันไม่ไปฮะบอลอยู่ใกล้ๆครับชนะรูจะเปิดเพื่อนเข้าไปลึกๆไปเข้าไปข้างในปั่นเข้าไปเป็นเจโรมบัวเต็งโอ้โหดูครับยังเซฟได้แล้วยิงแกชนะทิพย์โอ้เกือบจิ้มได้ครับ
ทานากะมาชะลอกันครับมาสุอาคุเจอโอ้โหทานากะวืดทานากะอ้าวไม่ทันครับหมายครับครับพลิกโอ้โหหลบไปเจโรเมสถึงกับเสียเส้นครับเสียศูนย์โนโบโนโบเจอเนี่ยโอ้โหจิเลตหลานซีนี้ยิงกวินโอ้โหกวินยิงไม่ฟิตอยู่โอ้โหแล้วยกไปเลยครับนั่นแหละเป่าหมดเวลาครับเพื่อนเนี่ยยานวอลเลนโก้เมื่อคืนยิงสวยๆนะครับทางซ้ายคลาสครับนี่ดูไฮไลท์กันเล็กน้อยครับแมคโทมินเน่ครับก็พยายามจะทำประตูให้ได้เหมือนในคลิปครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ชาลูครับวิ่งเติมมาซัดโอ้โหปัดได้ครับดูนะเต็มแรงครับโอ้ซิ่วมากอะนาทีที่18เนี่ยชนะทิพย์ไขว้มาให้ยิงซ้ายปัดแล้วจะซ้ำมาทันนี่ฮะลูคัสฟาเบียสกี้ครับเนี่ยยกมือก่อนแล้วยิงมาก็รับเลยแล้วโอซิลครับมีแต่ทีมเราบุกนะจ่ายไปช็อปให้โอซิลโอซิลเข้าขวาโอ้โหปัดได้แล้วเนื้อกองหลังมองชนะทิพย์จะเข้ามาซ้ำหรือเปล่าฮะเดียบเนี่ยชิงไปชนะทิพย์กับชอบออกขวาไปโอซิลโอซิลปัดให้ชนะทิพย์มาดูครับวิ่งอ้อมของหลังนี่งงไปหมดแล้วครับยืนดูชนะทิพย์นี่ถึงขั้นหมดสตามิน่าเลยครับแล้วเนี่ยนาทีที่50ครับโอซิลสายส่งจ่ายมาชอบโอ้โหประเดิมลูกแรกให้กับทีมแล้วครับทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเนี่ยเฮครับเฮดูเชชอบเนี่ยเมซูสแอสซิสให้กับชอบครับยิงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหด้วยจังหวะมันได้ฟาเบียนสกีนี่ลูกยากๆในเซฟเหลือเกินแล้วดูชนะนกลูปังแปะไว้ง่ายๆครับมุมหลังประตูครับชนะนกลูอีกครับนาทีที่62อ่ะได้เล็งครับคือลูกอย่างเงี้ยครับเซฟได้ตลอดเลยเราดูแบบคอนเนอร์มาโขกโอ้โหปัดได้นะครับเนี่ยไม่ได้ชนคานนะครับนี่ปัดได้ดูบัวติงครับเติมขึ้นมาทักทายด้วยบัวติงก่อนนะครับขึ้นมายิงเปรี้ยงครับโอ้โหเนี่ยเปรี้ยงครับชนโคนเสาครับจะตัวเสร็จได้ครับมีผมพลิ้วด้วยแต่ว่าเนี่ยเซนเตอร์อีกคนหนึ่งครับวิสกาตัดได้แล้วชิงไปชนะครูแล้วการมาที่ช็อปแล้ววิสกาตยิงจังหวะแรกเนี่ยขายาวๆครับเหยียดเลยบอลพุ่งเข้าไปเลยหมดสิทธิ์ครับแล้วดูชนะทิพย์เนี่ยเอาจนได้ครับช็อปนี้วนไปวนมาแล้วเปิดเข้ามาโอ้ใช่เลยดูเดี๋ยวเจได้เข้าฮอตครับเนี่ยจังหวะชนะลูอีกหนึ่งครั้งครับเล็งเลยเบียดไว้โอมาแล้วยิงยังปัดได้เลยลูกอย่างนี้กินเขาไม่ได้ยังครับฟาเบียนสกี้จะยิงไกลเลยครับเขายิงใกล้ๆแล้วดูครับมองใกล้ๆ ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ครับนี่ยังเซฟตรงตัวใช้ขาเซฟนี่ใช้เท้ายันเอาไว้แล้วอีกลาซานี่ครับได้โอกาสยิงช่วงทดเจ็บโอกาสแบบน้อยมากครับแล้วกวินเนี่ยโอ้โหหัวตกเลยครับอย่างโอเคเขายังปัดได้อาจจะทุลักทุเลนิดนึงโอ้บาบิสกี้ได้6.0เลยฮะไอ้เพิ่มขึ้นมาโอ้โหเพิ่มขึ้นมาแล้วครับ2,002แย่ GK Reflex 1 ดาว
เออเดี๋ยวอีกสองนัดครับเวสการ์ดต่อไหมครับต่อเลยครับโอ้2,000ต่อครับต่อจ่ายเงินครับรีนิวคอนแทคครับแล้วอีกนัดหนึ่งครับเจอคริสตัลพาเลซครับโปรเฟชชั่นอลแล้วโอ้เติมนี่ฮะอาจจะเหนื่อยด้วยครับไม่เป็นไรครับเติมเข้าไปครับนี่ฮะเติมไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยซามิน่าไว้ฮะเติมอยู่ตัวหลักเลยนะครับธนกะเติมครับแล้วไปเติมชนาธิปครับแม็กโทมิเน่เลยไหมฮะนี่ครับเติมซามิน่านะครับที่เติมก็เพลเยอร์เมนูนะครับข้างล่างนะครับสี่เหลี่ยมนะกดสี่เหลี่ยมปุ๊บขึ้นมานะครับไปที่นี่นะครับซามิน่าครับที่เป็นขีดแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะจะมีแจกทุกๆสัปดาห์นะครับมันจะวนกลับมาแจกให้เรานะครับเราก็ล็อกอินเข้ามาบ่อยๆครับวันละครั้งก็โอเคแล้วไม่ต้องบ่อยมากแอปนี้ไม่เติมครับชาลูลูโอซิลเติมไปเลยครับนี่เรายังเหลืออีก30กว่าครับมาครับ32เหลือ31พอดีโอเคของหลังใช้ชุดนี้นะครับไปต่อนะครับ start match นะฮะก่อนที่จะแข่งนี้เข้ามาเช็คอะไรอย่างนี้กันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยคิสซอพเลตครับเนี่ยวิฟริดซาฮาแน่นอนผมว่านั่นแหละครับอายิวอีกทาวเซนอีกชรุปอีกโอ้มีตัวเร็วอาเบะไม่ฟิตนาคาฟิตแต่มานี่อาเบะไม่ฟิตเลยอ่ะผมส่งเป็นโอ้ซิลมาชาลูลูโอซิลครับมาเป็นสายส่งครับแต่ว่าอะไรฮะโอซิลได้87มาครับออกมาดูรามาเล่นหน้าต่ำซิลขึ้นไปยินเลดลมตั้งเป็นกลางรับครับเมโทมิเน่วีเข้าไปตรงกลางโอเคชนาธิปมานิดนึงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันไว้ครับปรับแผนนะฮะอัชชลิงไม่เอาครับใช้เป็นแบ็กจอมบุกเลยครับวิงโรเตชันเนี่ยเกือบลืมครับเขาเทคแท็กครับเห็นชนาทิปหนึ่งและโอมาดูรอมานอีกหนึ่งครับฟรีคิกไกลครับโอซิลฮะไกลโอซิลครับวิกิที่สองผมให้เป็นโอมาครับข้างซ้ายใช้ขวาใช่ไหมครับไม่มีนะครับขวาผมไม่ได้เอาลงงั้นเป็นโอซิลแล้วกันครับเมาไปเลยโอมาเนี่ยรอเติมไปครับทาคุระครับเติมเลยมงเลยไปดูชุดของคริสตัลพาเลซกันนิดนึงอะชุดสีหลักแดงน้ำเงินชุดที่สองครับโอ้โหสีดำและสีขาวครับสีขาวสิครับบัวเต็งวันนี้เราใส่สีเทาบ้างโอเคฮะไม่ค่อยเทาอะก็ดำนะแต่ว่านี่เทาขึ้นมานิดนึงครับแทรกๆเป็นชุดอเวย์ของเรานะครับชุดทีมเยือนนี่นะฮะเวลาจะให้ประตูวิ่งออกมาครับกดสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแช่อะไรนะขาวครับเข้าสู่สนาม PPG Stadium นะUS Com Challenge นะครับนัดนี้ถ้าชนะเราก็จะได้5,000 GP เอาไปบิดต่อครับมาถึงก็ขอทักทายด้วยเกมรุกก่อนเลยยินเลดครับแม็กโทมิเน่ขออยู่ไปครับแม็กโทมิเน่ขออยู่ก็จัดเลยแม็กโทมิเน่เอาเสียหลักลงไปเองเลยไม่รีบครับโอ้ทีมมาเยือนชนะทิพย์เนี่ยแล้วดูโอ้โหไล่มาสวย
ตัดได้ดีครับชาวแล้วจ่ายไม่ดีครับเจนทิพย์ก็ไม่ทันครับเพราะว่าลินเส้นเกินไปโอ้โหตุ้มมาอย่างนี้จะให้อาจิวปล่อยไหลนะครับโอซิลฟาสลักแทงเอ้าหนวดแทงไปข้างหน้ายังไม่ถึงฟาสลักกลับมาสกอตแม็กโทมิเน่ในชนะทิพย์วิ่งโอ้โหยังไว้ได้แล้วชิงกับโอซิลครับโอ้โหเขามาถึงเขาวึดเลยยังอยู่ยินเลตปล่อยครับโอซิลแทงเข้าไปโอ้ว้าอับดุลรอมานให้ชนะทิพย์ดิกโอ้ว้าอับดุลรอมานซ้ำจุ่มไม่เข้ากรอบดูฮะขอมาตรงตัวแล้วจิ้มซ้ายชนะทิพย์ม้วนมายิงขวาโอ้โหลูกสาวประตูนี่โดดจะเข้าโกนะฮะเกรต้านะครับลูกสาวประตูชาวสเปนนะครับยกโด่งขึ้นมาไหวที่สาหาครับยกข้ามลายมาเป็นทาวเซนทาวเซนออกมาขวามาดูรามาจิ้งไปโอซิลก่อนแล้วชิงไปชนะทิพย์ชนะทิพย์ยึกหลอกโอ้โหยึกหลอกผมงงเลยครับแล้วเป็นโอมาดูรามาเติมมาเอาปัดไม่โค้งเลยท่านี้ดูครับน็อกเดอะบอลทั้งนั้นแหละแล้วปั่นโอ้โหปั่นแล้วนะครับโค้งแล้วแต่โค้งไม่พอโอมาดูรามาผมขอเปลี่ยนตรงสกรีนเซิร์ชสกรีนสักนึงครับตรงแผ่นข้างล่างครับแผ่นที่นะฮะไม่เห็นชัดๆนะฮะผมขอสีแดงนะครับให้ชัดๆนะหยัดขึ้นมาแล้วครับนี่ฮะเอาแยงได้ตัดสวยมาแล้วครับเดมิโตมิเน่มาแล้วเป็นตัวตัดบอสแล้วเข้าขวาโอ้โหชนเสายังเก็บได้อีกแล้วโอ้โหซาโฮโอ้เงี้ยเบียดไปก่อนยกเข้ามาเจโรมออกขวามาจิเลตฝ่ายฝ่าไว้ก่อนผมมาดึงจังหวะนิดนึงรอเพื่อนครับโซซิลชิงไปแล้วใจก้อยโอ้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆโอ้โหฟงแรงไปเกวต้านี่หมดสิทธิ์แล้วนะครับดูฮะดึงจังหวะรอชิงโอซิลครับโอ้โหดีดใส่ก้อยเข้ามาเลยครับโอ้เทคคนเดียวโล่งๆครับไม่คิดว่ากองหลังนะครับประมาทเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาครับเจลวอร์ดว่าที่ซาฮายกมาไม่มีใครครับพัสลักพักอกไว้ก่อนไปครับพัสลักเติมซิวโอ้จ่ายไม่ดีนี่ครับตัดได้ครับช่วยทีมได้ดีครับขึ้นมาเอาครับออกไปโอ้โหไทยมาโอซิวแล้วเห็นโอซิวทำเกมแล้วยังไงครับยังไงนี่ครับนอนขวางไว้เลยเดือดเคาะข้างหลังแล้วฟันดันโฮลนั่นแหละครับพลาดแล้วไหวครับชนะทิพย์มาชนะทิพย์ไม่มาเอ้าจะเจอชนะทิพย์เอาตั้งกันใหม่ครับไม่เป็นไรไม่เสียบอลนี่ครับปาดเข้ามาแล้วชนะทิพย์อยู่ไหนจ๊ะโอ้โห ยัดแรงเกินครับนี่ครับซาฮาเจอเบียดโอ้โหไปแล้วครับยกมาเอาไม่ใช่อย่างนี้ครับผมจะยกไปข้างหน้าครับโอ้ยังช่วยกันดีเดกุระจ่ายโอซิลไปครับชนะทิพย์เกี่ยวได้แล้วจังหวะที่2นี่ไม่ถึงวันแล้วนี่ฮะโกยต้าออกยาวแต่ไม่ผ่านซิลโดนโอ้โหแทกมาครับชนะทิพย์ปั่นเข้ามาฝากมาก่อนครับโอ้ชนะทิพย์ปั่นแม็กโทมิเน่เอาโกยต้าเราสวนเลยเอาโดนเสียบผู้สินไม่เป่าครับโอ้เชาเฮนดริกเก้มีเชาเฮนดริกของผมโอ้จากฟาร์มิงโก้ฮะดูครับเข้าทางซ้ายครับแต่ว่ายิงขวาบอลพุ่ง
โดนเสียบด้วยครับจังหวะที่ยิงแล้วโอ้โหมิโลเซวิชกับธนากาครับอินเตอร์เซปสามครั้งเท่ากันเลยครับของกลางตัวรับแล้วเนี่ยเอาไม่ถึงผมว่าเสียบได้สาหาจะมาแหกอะไรแถวนี้มาครับเอเลทิฟฝากโอซิลโอซิลโดนไทมาร์กนี่เขาเข้าเร็วเข้าสองเลยฮะทาวเซนเนี่ยจ่ายเข้ากาจิเลตดักสวยมากครับนะครับโอซิลดึงตัวสประกบเข้ามาครับเป็นธนากาเอ้านึกว่าธนากาจะมาครับแล้วโอซิลดูพลิกพลิกเข้าซ้ายไม่ยิงให้ชนะทิพย์ชนะทิพย์ชากมาเอ้าว่าเข้าทางปืนไม่ถึงเอาครับผมบุกแล้วขึ้นไปขึ้นไปพัสลักพัสลักโยนโอ้ยรอมองจังหวะอยู่นะครับถุ่มไปขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเอาต่อโซนหวาอย่างนี้ดิโอ้โหวิกตอรินีสาหาสาไม่เล่นเร็วครับไม่เล่นเร็วนี่ครับรอดักไว้อยู่ครับชนะทิพย์ปาดเหงื่อไว้รอเนี่ยครับไม่มาทางนี้ยกอีกแล้วแล้วพัสลักนั่นแหละครับตัดสวยครับซิวหล่อตัวประกบมาก่อนครับชนาทิพย์รออยู่ชนาทิพย์ส่งกระสินเบียดสู้แล้วเจ้าจิ๋วเจชนาทิพย์ของเราว้าสุดยอดครับจิ๋วแต่แจ๋วฮะโอ้นี่ครับกวินยังไม่ได้เซฟเท่าไหร่ครับแต่ต้องมีสมาธิครับยิ่งอย่างนี้ยิ่งต้องมีสมาธิครับเพราะสวนมาในตัวเร็วๆครับทีมเขาโอเคครับผมเข้าไปใช้เปลี่ยนวิงโรเทชั่นมาเป็น attacking fullback ครับให้แบ็คเติมนะครับถึงหลังเริ่มครับคิสซาเฟลตชุดสีขาวครับเคลียร์บ้างครับซ้ายไปขวาเมเยอร์ลงมาแล้วครับแทนชุบจะเน้นตรงกลางเพิ่มขึ้นแล้วครับตรงกลางชาวเยอรมันนะครับเมเยอร์โอ้โหเอาครับพัสสักพัสสักมาเร็วโอ้โหเกือบไปคุยเต้ฮะดูแบบจิวออกข้างมาพัสสักผมนึกว่าจะปาดจังหวะแรกเราซึ่งยกมาดีแล้วครับแต่ว่าคุยเต้นี่หม่งไม่ดีเจอเบียดไว้ด้วยนะครับว่ากวินไม่พอใจสิ่งนี้แล้วกวินออกมาพัสสักมาครับพัสสักซิวโอ้โหซิวโดนตามติดชีวิตดาราอย่างกับปาปาลัสซี่มิโลเซวิชนะครับจะลบขึ้นมาครับโอซิลมาไหมโอซิลนี่ไปดึงกองหลังอยู่ตรงโน้นเลยครับดึงตัวประกบแล้วชนาทิพย์สิครับทางนั้นฝากไว้โอซิลฝากมาชนาทิพย์ซ้ายโอ้โหตัวเต็มเต็มตัวโอ้โหยิงแบบเต็มเต็มหน้าอกครับกุเอต้านี่ซูเปอร์เซฟให้ชนาทิพย์วิ่งครับโอ้ตัวเล็กๆยังได้อยู่ครับชนาทิพย์ไปทางไหนไปไม่ได้ครับคืนมาก่อนชนาทิพย์ออกมาซ้ายครับชาวไปชนาทิพย์นะครับเล่นกันสั้นๆมีทางซ้ายมาแล้วโอ้ซิลโอ้โหนี่ครับพอฟักตัวหลุดเฮซุสโอซิลครับไม่แอสซิสต์แล้ววันนี้โอ้โหดูแบบเล่นกันใกล้ๆ2คนครับเจ้าอนริกกับชนาทิพย์ต่อส้นมาแบ็คทอมิเนจ่ายไปให้โอซิลครับยิงซ้ายเข้าไปครับแบบแปรให้ลูกโด่งขึ้นมาครับเนี่ยเปิดหน้าเท้าแล้วแปรโอ้โหนี่กองหลังนี่พยายามพุ่งเอาตัวบังด้วยนี่ไงเมซิสซิลเอาละนาทีที่56ครับขึ้นนำจนได้ครับโอ้โหนะผมปรับแผนที่ว่าแม็กทอมินเน่เจนาทิพย์นี่ยึกหลอกฟิกโอ้โหเซลฟิกมาเจอต่อเต็มๆเลยครับ
ต่อเรสหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ยเจอโยนมาอีกแล้วเขามาความเร็วอีกแล้วนี่พาสักแซะไว้ก่อนครับให้เล่นเร็วดีกว่าไหมไม่เล่นเร็วดึงจังหวะไว้นิดนึงฮะพาสักยังไม่เหนื่อยจะยิงหรือเปล่าครับยิงหรือเปล่าไม่ยิงม่งไปโอ้โหแล้วเบียดไว้เบียดไว้ยิเลตดึงเกมไว้ได้นิดนึงพาสักเขาก่อนพาสักจะล็อกนั่นแหละครับผมว่าแล้วคืนหลังไว้ก่อนครับอย่าออกนะไปยืนตรงเสาโอ้ยไม่น่าคืนหลังนะครับเมื่อกี้เสียเตะมุมครับตรงนี้อันตรายทีเดียวโอ้โหนี่ครับตัดสวยมากโอ้โหดูแหกมาแล้วยิงอุ้ยได้ฟาวล์ดีครับเมื่อกี้โดนแซะนิดหน่อยฮะผู้สินชาวญี่ปุ่นอีกแล้วเดินมาคุยกับแมททวินเน่ครับจะไปสกิดวันแอนโฮล็อกสวยครับโอ้ยแล้วจิ้มนิดนึงครับทำให้เสียหลักเกือบไปครับโอ้อันตรายครับตรงนี้ยังไงครับดูโดดพอดีนี่ครับควิกไทม์โอ้โหต้องวงกลมต้องพอดีเวลาด้วยครับเทงมาไปครับสกอตสกอตตี้โอ้สกอตโดนชนน่ะคุณสินหมดแรงแล้วซาโกโดนเตือนเหมือนกันโอเคครับถือว่าเจ้ากันไปเดี๋ยวตรงจุดฟาวนี่มันไกลโอ้โหดูฮะคือถ้าหลุดเมื่อกี้ก็มีวานาโฮก็เลยทุนสินก็ไม่ได้ให้ใบเหลืองแล้วผมออกไปให้พัสลักพัสลักก็เติมขึ้นมาขอกันครับไปที่เซซุสไปที่โอมาอับดุลรามานปั่นโอ้โหคือตาจะเข้าโขนอยู่แล้วเนี่ยโอมาเอาออมบอลมันไม่มาแล้วโอ้ยวิ่งวิ่งไม่โดนบอลครับเราเซนจ่ายเร็วขึ้นมามาครับมาครับโอ้ยกหลอกยกหลอกเอาซะงงใครงงใครก็ไม่รู้ครับเกี่ยวจ่ายติดเรานิดนึงอุซิวช่วยเกมรับมิลิโวเยวิชเจอกับธนกะนี่ครับบัตรสวยมากชนะทิพย์ออกสายไปนี่หลอกได้เอาว่าไงโอ้โหกระแทกโอ้แขนนะครับโอ้ยไม่เก็บศอกเลยใบเหลืองไปเลยฮะเอาครับไม่ทุ่มินีเหนื่อยครับผมชาโนกลูไหมไม่เป็นไรครับให้ดูครับฟาดเข้ามาแอนเดอร์เซนลงมาครับซาโกบอกมองดีๆจานมันมีขี้ตาติดผมไปแกะขี้ตาให้เขาเฉยๆเอาครับโอซิลจะยิงฮะโอซิลจะยิงครับโอ้โหเกด้าเหมือนจะเสียตำแหน่งนี้แหมบอลโค้งครับแล้วยกโอ้ยตัวอยู่ข้างหน้าไปขึ้นนะครับออกซ้ายออกขวาวิ่งวิ่งวิ่งชนะทิพย์ช่วยเกมรับกระแทกไว้ก่อนสุดยอดครับไปต่อชาวคืนมาครับชนะทิพย์เนี่ยชนะทิพย์โอ้โหเจ็ดหนีบไม่เกยมาไม่เติมรออยู่นี่แหละแล้วทีมทิปเปอร์ทีมเลยชนะทิพย์อ้าวบอลลัดนี้ครับโอ้โหโอ้โหโดนบังตัวน้อยๆเอ้าอุ้ยลั่นครับลั่นเมื่อกี้ลั่นเต็มๆโอ้โหยกเลยครับมาชาวนี่มงเข้ากลางเก็บบอลไว้ใช้เก็บบอลไว้เล่นก่อนครับออกไปข้างหน้าครับไม่เงี้ยผมมาอับดุลรามานนี่ยึกหลอกแล้วจ่ายตัดมาครับโอซิลจ่ายธนกะเติมขึ้นไปครับแล้วเซฟโอ้เอาแล้วอันตรายครับยังมีชาวเอ็นริกอ้าวโอ้โหสหะเจอครับโอ้โหเอาจ่ายตัดสวยอีกครับกวินไม่ทันแล้วโอ้โหตรงกลางเลยครับคุยเต้ยิงโอ้โหมาแล้วครับชาโนกลู
1ประตูต่อ1ครับโอ้ยช่วงท้ายเกมด้วยเอาจนได้ครับเอ้ยso much time and space but I think you have to give credit where it's due and it was a brilliant setup and finish โอ้โหเขาวีนออกมาไม่ทันด้วยคือเห็นแล้วว่าโดนแน่ๆตรงกลางดูนะครับจ่ายเร็วคิดเร็วทำเร็วครับเบนเตเก้คูเจเต้นี่วิ่งทะลุขึ้นมาพอดีครับตรงกลางโอ้ยดึงจังหวะจะดึงเกมไว้ก็ทำไม่ได้โอ้โหแล้วส่งตัวใหม่ลงมาครับแล้วเราก็ลงมาครับชนะนุกลูชนะทิพย์คืนไปก่อนเอาแล้วเอาครับขึ้นมาครับจังหวะสำคัญชนะทิพย์ควายแล้วมาชนะนุกลูครับเอายังดิวโอมาอับดุลรอมานจริงเอาแอนเดอร์สันยังอยู่ครับชนะทิพย์ให้แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันล็อกหลบโอ้โหเอาอะไรบรูซประตูกับกองหลังโอ้คนที่โกงผมหรือเปล่าผมล็อกหลบไปแล้วครับชนะทิพย์ต้องเอาโอ้ยลำหน้าหมดเลยครับนี่ชนะทิพย์นี่อยู่หลายที่ดุนสุดแล้วผมก็เลยต้องให้ชนะทิพย์โอ้โหชด4นาทีครับยกขึ้นมาโอ้เบียดปัสลักนั่นนะแล้วโหยเกือบตัดได้เอ้ยอันนี้เนี่ยเบียดไปครับขึ้นมาครับออกมาทางขวาเพื่อนขออยู่โอ้โหจ่ายติดนิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับชาลูลูยกเอาไม่ผ่านแล้วโอ้โหเขาข้ามมาเลยครับหมดแล้วจะชนะ 1-0 แต่ว่าทำไม่ได้ครับดูยิงช่วงท้ายเกมอ่ะเนี่ยมิโลซิวิชคุยทาคุระนะครับยืนตรงกลางแล้วก็เซตเจ้าตัวก็เสียดายครับเอาครับต่อเวลาพิเศษนะโอ้ยสังงั้นฟาสลักก็เหนื่อยครับปรับมาใช้วิงโรเตชันเหมือนเดิมครับเรายังเหลือเปลี่ยนตัวได้อีกหนึ่งคนนะครับธนาทิพย์ก็เหนื่อยครับโอ้โหนะครับ extra time เดี๋ยวให้ชนะทิพย์เล่นก่อนครับอาจจะต้องเปลี่ยนช็อปลงมานะครับจัดขึ้นมาชนะทิพย์ม้วนโอ้โหไปอะโอซิลเอาชาลานูครูหรือเปล่าชาลานูครูครับผมลืมแม่โอซิลออกไปแล้วครับมาทายันกันเนี่ยนะชาลานูครูครับโอ้โหมองเข้ามาได้ชนะทิพย์พลิกโอ้โหบอลมันย้อนครับเอาครับเจโรมเนี่ยธนกะทิ้งไปเจโรมขึ้นมาแล้วเจโรมขึ้นมาแล้วจ่ายไปชนะทิพย์ทรงกระสินเอาเรียบร้อยครับเจเจทำได้ด้วยหมดแรงแล้วนะครับโอ้ยผมอาจจะปีกข้างหลังด้วยฮะฟาสลักเหนื่อยครับผมเปลี่ยนเป็นเวสต์การ์ดลงมาเดี๋ยวสลับตำแหน่งเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟดูฮะโอ้บอลลอยขึ้นมาเดี๋ยวเจ้าตัวยังแปรเข้าเสาไกลได้ครับแล้วไขว้มาสวยครับแล้วเจโรมบูติงนะครับเติมครับบอลลอยเหมือนตั้งใจนะครับจับให้บอลมันขึ้นมาชนะทิพย์ทรงกสินเนี่ยอยู่ดีก็ตัวสูงขึ้นมาด้วยเนี่ยพัสลักออกไปก่อนอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเล่นให้ละเอียดครับนะครับถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้อ่ะโอเคครับมายืนกลางรับนะครับเล็ดแบ็คขวาโอเคครับก็เก็บSo we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? Cahill. Cahill. Jack Cahill. จ่ายออกข้างมาเนี่ยวิสกาดนะครับมาเป็นกลางรับนะครับแล้วให้จิเลตเอาโอ้ดักว่าไม่ดียังมีวิสกาดโอ้โห
เอาเข้ากลางไปก่อนนี่เล่นในละเอียดครับเล่นให้ละเอียดเราจะไม่พลาดเหมือน90นาทีแล้วครับนี่อย่าพลาดนะครับจ่ายบอลกันโอ้โหโอ้โหดูครับเขาบอลไปแล้วชิงกับชนาธิปชนาธิปพลิกกลับเข้ามาแอนเดอร์สันเคาะกันครับชนาธิปรู้โอ้โหพลาดแล้วพลาดแล้วโอ้วิสกัดเอาจะหมดครึ่งแรกพอดีเป่าครับคุณสินนั่นแหละครับเหมือนสั่งได้โอ้โหเหนื่อยนิดนึงครับแต่เอาละยังขึ้นนำ2ประตูต่อ1ครับยังเหลือครึ่งนึงครับต่อเวลาพิเศษเพิ่มไปเลยดีกว่าโอ้โหต้องสมาธิสุดๆครับเอาครับเวลาเป็นเงินเป็นทองครับโอ้โหและอู้หูยเขาก็ปรับเป็นแผนบุกขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วเราก็วิ่งไล่หน่อยนึงวิ่งเฉพาะคน2คนพอครับโอ้โหยกมาแล้วชินเลสเป็นเวสต์กาโอ้โหงงไม่ดีครับเราเก็บไปก่อนครับนั่นแหละเก็บแล้วก็คืนนะครับขอออกกว้างว่าย้ำนี่ครับย้ำนะขอออกไปโอ้โหเกือบไม่ทันครับย้อนหลังออกไปนู่นครับขอเข้ามาธนกะธนกะโยกไปที่โคอิทากุระกุระจ่ายแล้ววิ่งฟอลโล่ขึ้นมาโอเคครับสวยครับจังหวะนี้ทำเลยดีกว่าครับไปครับชนาธิปบอกโอ้โหชนาธิปรู้ตอกส้นมาโอ้โหทำไมไม่ยิงเองใช่ไหมครับนี่ครับผมก็ส่งไปแล้วมันอยู่ตรงกลางประตูน่าจะกว้างกว่าครับและยิงกว้างจริงๆครับชนาธิปมีส่วนร่วมโอ้สุดยอดนะอ้าวเร่งจังหวะเกินไปครับซาฮาบอกเพื่อนจ่ายไม่ดีโอ้ยจ่ายไม่ดีเลยครับนี่ธนกะยังแก้ไขช่วยเพื่อนกลับมาได้แต่กุระออกไปทางกว้างดีกว่าบุเตงนี่ฮะชาร์ลูชาร์ลูลูโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 นี่ดีๆก็ปล่อยวันไหลแล้วก็วิ่งไม่ทันครับยินเลดเนาะอาจจะเหนื่อยแล้วครับยูโบยูบิชเนี่ยมาใหม่ต้องไล่นะครับไม่แอนเดอร์สันแอนเดอร์สันนี่ครับมาใหม่ครับออกไปครับชนาธิปไปใหม่ครับไปมาครับโอ้โหยิงเองครับโอ้โหนั่นแหละครับยิงเสาแรกไม่คิดสะใจเลยจ้าเดี๋ยว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 จะหมดเวลาแล้วนะครับดูครับจะปั่นเสาไกลแต่ว่าติดฟอร์สตามิน่าใกล้หมดก็เป็นประมาณเนี้ยการเล็งการยิงอะไรอย่างงี้มันก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงไม่ค่อยเสถียรนะครับเจนารูครับเรียกเพื่อนเข้ามาครับเรียกเพื่อนเข้ามาแต่ว่าเปิดออกครับไปเวสการ์ดโอ้โหธนกะตามมามีอยู่คนเดียวแล้วก็เป่าหมดเรียบร้อยโอ้โหถือว่าเกือบตายแล้วครับเนี่ยชนะทิพย์ทรงกสินครับโอ้แมนออฟเดอะแมตช์ถอดเสื้อเลยไปกอดกับเจอร์โรมบูติงถอดเสื้อเดินโชว์กล้ามครับก็เจอโอ้โหดูฮะกองหน้าภาคพื้นดินกาดยิงแล้วซ้ำไม่เข้ากรอบฮะกุยตานี่พุ่งออกมาดุรมานนะครับยิงขวาอุ้ยชนเสาฮะเดี๋ยวชาวเฮนริกครับได้โอกาสนะฮะนี่ยิงสวนนะครับ
ชนาธิปเอาช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับหมุนกลับมาแล้วเบียดได้ครับเจ้าจิ๋วแต่แจ๋วของเราโหนี่จะข้ามคานนะครับยังรับเอาไว้เกตตาแล้วคูยาเต้ครับตัวมงนะครับโล่งๆแล้วดูดึงหลอกสวยมากครับแต่เส้นถนัดซ้ายนะเดี๋ยวตัดเข้าขวามาเปิดชนาธิปบ้างครับเนี่ยชิงกันแล้วยิงโอ้โหเต็มเต็มตรงตัวยิงสายหงจะเป็นแม็กโทมินีครับดูเนี่ยส่งไปให้โอซิลแต่งหนึ่งครั้งแล้วยิงอะไรสวยงามครับการทำเกมขึ้นมาเคาะเคาะกันทางซ้ายนะเนี่ยซิลชนาธิปตอกส้นนะแต่ฟรีคิกดูครับเต็มเต็มนะกะมาดูประมาณครับคือเราน่าจะปิดเกมได้ครับแต่ว่าดูอะโอ้โหผู้สาวตูเกวต้าเนี่ยสาโกครับใบเหลืองครับสะบัดโอ้เนี่ยแล้วคูยาเต้ครับโอ้โหเบนเตเก้นี่จ่ายมาพอดีเป๊ะครับแล้วโล่งมากๆโอ้โหนาทีที่86นะครับแล้วทีนี้โอ้ยต่อเวลาพิเศษนะครับเชลลูจริงตรงๆครับนั่งรับได้นี่ฮะขยับไปนิดนึงนะแต่ว่าสบายครับแต่ว่าทำได้สุดท้ายอะดูครับเจอบูเตงเติมขึ้นมาแล้วจ่ายให้ชนาธิปครับคือโอมาดูรามานี่ดึงกองหลังมาอยู่นะเบอร์44เนี่ยแล้วเขาตามมาทำให้ชนาธิปนี่ยืนโล่งๆแล้วดูแบบเขานึกว่าเช็คไลน์แล้วครับซาโก้โอ้โหการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่ของเพื่อนร่วมทีมนี่สำคัญนะครับคนที่ไม่มีบอลนะครับเขาเรียกว่า off the ball เคลื่อนที่แบบทำทางให้เพื่อนนะฮะโอเคครับน่าจะเป็นนัดสุดท้ายของ My Club วันนี้ครับเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีนะครับใน Toyota Thai League ครับผมจะไปเล่น Master League ต่อครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ครับก็หวังว่าจะสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนที่ผมโดนเจอมาโอเคนะต้องขอบคุณมากๆครับเนี่ยชนาธิปครับแมนออฟเดอะแมตช์ครับโอ้โหเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับโอ้โหขอบคุณน้องมีน้อยน้องโชกุนนะครับแวะเข้ามาทักทายกันนะครับนี่อัปเดตนะครับตอนเย็นนะครับเชียร์น้องมีน้อยนะครับส่งกำลังใจครับรอบรองชนะเลิศแล้วครับส่วนน้องโชกุนก็ตั้งใจเรียนครับจะได้ไม่โดนอาจารย์ด่าแต่ว่าน้องตั้งใจเรียนอยู่แล้วฮะGK Healing 1ดาวแจกแต่ GK มาครับช่วงนี้เนี่ยก็ได้มาโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ